คือดูแล้วแต่อยากจะลงรายละเอียดมากหน่อยเพราะว่าเวลาเราเราจะไปทำดูคลิปเขาแล้วจะเจ็บไปจะเจ็บกันนะหยุดหายใจก่อนแต่มาค่อยสูดทีหลังนี่จดไว้ที่เราทำเนี่ยเขาจะมีดูดอัดระเบิดคายใช่ไหมอันนั้นเทียบจากเครื่องยนต์ใช่ทำนองเดียวกันนั่นแหละคราวนี้ก็มันก็มีสองดูดที่ทีแมนเขาบอกอ่ะเขาจะมีเข้าทางจมูกหรือว่าเข้าทางปากเอาสักอย่างนึงเอาทีละอย่างสิเป็นไรคราวนี้ถ้าเข้าทางปากเนี่ยธรรมดามันจะเข้าหลอดอาหารใช่ไหมเราชอบรายละเอียดเข้าทางปากเนี่ยยังไงมันจะเข้ามันจะเข้าหลอดอาหารไหมอย่าไปสนใจไปตรงนั้นอ๋อไม่สนใจมันเพราะอะไรรู้เปล่าง่ายๆคือหายใจทางปากได้ไหมล่ะคือเอางี้ความรู้เก่าของเราเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยคือจมูกไว้หายใจปากไว้หายใจออกไม่ใช่หายใจเข้าไม่จริงไม่จริงโทษครับเอาหายใจเข้าปิดเอาสิเหมือนมือตัวเองเนี่ยอย่างนี้ก็รับไม่รู้เนี่ยเขาไม่ใช่ไอ้นั่นเข้าใจเดี๋ยวดิดีครับคือความรู้เก่าใช่ไหมแล้วก็เราสังเกตว่าถ้าเราเคยไม่หายใจทางจมูกเพราะจมูกระบมเนี่ยหายใจปากเนี่ยแล้วมีผลมากคือคอมันจะแห้งแต่นี่ว่าเราทำอย่างเงี้ยกรณีที่เราเนี้ยคืองับอากาศเนี่ยมันไม่ลึกเท่ากับทางจมูกเนี่ยเห็นอะไรเงี้ยเอาฟังผมดังนั้นอ่ะมันจะลึกแต่ละปากก็มันปุ๊บมันเป็นก้อนเลยมันก้อนมวลมันก็ไม่ใหญ่เท่ากับเราหายใจทางจมูกเนี่ยฟังใหม่สิฟังใหม่เข้าทางปากกลืนให้ออกจมูกกลับขั้วมันสิแต่ละเงี้ยออกจมูกที่นี่อันนี้นักว่ายน้ำเขาทำอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้ก็เลยจะมาลงรายละเอียดว่าเราทำสลับกันหรือไงหรือว่าเอาจมูกเข้าจมูกออกปากเข้าปากออกจมูกอยู่แค่นี้ปากกับจมูกนั่นเองแต่ว่าผลมันจะเป็นไงถ้าเข้าจมูกมันจะรู้เองแหละครับอย่าเพิ่งเอาคำเฉลยเลยขอให้เข้าจมูกก็เข้าจมูกออกเข้าปากเข้าปากเข้าจมูกออกปากเข้าปากออกจมูกก็แค่นี้ใช่ไหมสเต็ปแรกบันไดขั้นแรกเข้าไปอยู่ก่อนจะกลั้นเข้าจมูกกลั้นเข้าปากกลั้นก็แค่นั้นเองคราวนี้ระเบิดมันโอเคมันเองมันดันมันเองฮะกลั้นเข้าไปเถอะระเบิดนี่เราส่งเรื่องให้มันออกมันออกมันเองเลยออโตเมติกเลยออโต้ทำงานเลยจะดูนี้ไม่ใช่สมมติแต่ทำไปดูนะดันจมูกก่อนนับในใจเลย45นาที45วิ60วินะครับ40วิ60วิแล้วก็อั้นมันไว้ก่อนเดี๋ยวพวกเราจะเดียวดันมันไว้ก่อนถึงสุดๆแล้ว1 2 3ประมาณนานพักก่อนเดี๋ยวพวกไปเว้นมันยืนก่อนเคลื่อนที่ก่อนเปลี่ยนอิริยาบถก่อนก็ไปต่ออย่าไปโลกให้มันสบายเนื้อสบายตัวค่อยทีนึงถ้าจะทำเพราะนั้นที่บอกถึงกระโดดเชือกอ่ะ
ที่ทีแมงก็กระโดดเชือกอ่ะก็กระโดดไหวไหมไม่ไหวเนี่ยแก่แล้วทะเยงที่ทะเยงเราใช่ไหมตอนกั้นอ่ะตอนกั้นแล้วก็โดดไม่ไหวเนี่ยไม่ไหวก็จะไปทำมันก็แขนคือที่ยมลุงแนะนำก็คือต้องการให้ท้องกระเพื่อมไงครับใช่ไหมครับคราวนี้เราก็โอ้ยมันจะไม่ไหวเว้ยใหม่ๆคงยังไม่ไหวไม่ไหวก็อย่าไปทำมันตามวัยเราไงเรียกเป็นแบบเดียวต่อมาแล้วครับอะไรที่มันได้ก็เอาตรงนั้นอ่ะใช่แต่ว่าเขาไม่พ่นยาแล้วครับเขาไม่พ่นยาเขาไปกินยานั่นแทนยาขวดแทนอะไรมันได้ก่อนก็เอาทั้งนั้นแล้วผมพยายามหลีกเลี่ยงยาดีที่สุดผมว่าสุดท้ายแล้วให้ธรรมชาติมันทำงานมันเองพยายามหนียาเป้าหมายแล้วพยายามหนียาเดิมเราใช้ยาเป็นตัวนำแล้วผมว่าด้านนี้มันก็สุดดีขึ้นเอาสิ่งนี้เป็นตัวนำเอายาเป็นตัวช่วยครับอย่างนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปต้องคิดอย่างนั้นดิฮะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จนกว่าเรามั่นใจว่าเราทิ้งยาทีนี้ร่างกายก็จะเป็นมันก็ขอให้อยู่ในกรอบนี้หลักการคิดง่ายๆเลยครับเป้าหมายคือเราจะไม่ใช้ยาแต่ระยะต้นนี้มันพึ่งยาก่อนก็เลยใช้ยาเป็นตัวนำพอได้ที่แล้วดีขึ้นวะก็เอายาเป็นตัวตามทีนี้หนักหนาเข้าทิ้งยาทำไมคิดจะพูดแค่นี้มันก็หาจุดจบได้แล้วแล้วค่อยทำไปตามแนวทางนี้แค่นั้นเองพยายามอยู่แต่มันมีความกลัวไงพอมันเป็นแล้วว่าเฮ้ยเอายาก่อนเว้ย มันไม่กล้าปล่อยยาไงความกลัวมาจากความไม่เข้าใจอาการณปัจจุบันไงทำให้เราต้องเอายามาช่วยมันเราไม่ผ่านไอ้ตรงจุดตรงที่ว่ามันแย่แล้วแล้วปล่อยให้มันไหวไหมครับท่านปล่อยให้มันเลยไปโดยไม่ใช้ยาเบาโล่งไหมโลกเหมือนกับว่าวติดลมบนน่ะมันเหมือนกับบั้งไฟมันจุดติดแล้วมันรอขึ้นอย่างเดียวพลังทกมันอยู่อย่างเงี้ยขอให้เก็บให้ได้เถอะเริ่มต้นขอให้รับความรู้สึกเหมือนที่ว่าบั้งไฟมันจุดแล้วที่มันจะขึ้นมันเองนึกภาพนี้ให้ได้ย้ำอีกทีนึงพลังนี้เวลาเข้าตัวปุ๊บถือว่าบั้งไฟจุดติดแล้วรอมันขึ้นแค่นี้เองอุปมาได้แค่นี้ก็คือมันสบายตัวแล้วหายใจโล่งนี่แหละฮะจับที่เป็นประเด็นอย่าไปเอาแบบหายพริกฝ่ามือมันไม่ได้มันฝืนธรรมชาติจนเกินไปอย่างผมทำได้สิครับมันเป็นตัวผมครับผมได้มาแบบนั้นผมได้มาแบบป๊อกแป๊กนะสิ่งที่ผมมีอยู่ผมไม่ได้มาแบบไปนั่งฝึกเอาไปเราตายนะผมได้มาแบบข้ามไม่ข้ามคืนเนี่ยผมทุกที่ประมาณ4ชั่วโมงครับในถ้ำเหรอไม่ธรรมดานี่ใช้ชีวิตธรรมดานี่ผมได้แบบป๊อกแป๊กมากไม่เกิน4ชั่วโมงครับที่ว่าที่ผมได้มาแต่ตามหาว่าสิ่งที่ได้มามันคืออะไรใช้เวลา3ปีตอนที่ได้มาไม่เกิน4ชั่วโมงเมื่อได้มาแล้วสิ่งนี้คืออะไรวะกว่าจะรู้หมดใช้เวลา3ปีตอนนั้นอยู่ที่ข้างถนนหรือเปล่าใช่ครับตอนที่ยืนฉี่นั่นฮะนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนั่นละบทนั้นนะครับคล้ายๆเหมือนอะไรขึ้นมาไงครับมันเหมือนอะไรฟ้าลงหรือไงมันเหมือนใครน้ำสติ๊กมายิงแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เริ่มเกิดที่นี่มันก็ไล่ระบบเรื่องเกิดมาเลยย้อนอดีตเลยนะครับที่นี่เวลามันได้นั่นแหละ3ปีนั่นน่ะย้อนอดีตไปมาหมดรูปไหนแบบไหนก็มาหมดการได้มาน่ะมันง่ายแต่การรู้ว่าสิ่งที่ได้มามันคืออะไรมันก็ยากดีผมไม่หลงทางเพราะผมไม่มีครูบาอาจารย์มากำกับมันเป็นภาวะผมเองถ้าผมหลงทางผมก็บ้าไปแล้วพวกนี้คิดว่าได้ง่ายๆนะครับ
บ้ามาเยอะแล้วด้วยหลงมาเยอะจิตทุกวันนี้เรื่องจิตเรื่องใจยังปนเปกันอยู่รู้ไม่จริงมันก็แยกไม่ออกรู้จริงก็แยกออกแยกก็ถือว่าเป็นตัวหลักก็คิดตามผมมันได้มันเองพอไปผมก็เปิดตัวตนแล้วนะว่าสิ่งที่ได้มาก็บอกเออว่า ผมก็ไม่เคยอ้างเอาใครนะไม่เคยอ้างเอาใครเป็นหลักก่อนอ้างพระพุทธเจ้าก็อ้างพระธรรมนู่นนะอ้างเอาเรื่องของพระธรรมนั่นนะพูดจาพระธรรมเป็นมรดกของโลกมรดกของจักรวาลเพราะเธอได้รับมรดกมา มีหน้าที่เผยแผ่แบ่งปันเดี๋ยวนี้ครับจับทางผมให้ได้มีหน้าที่เผื่อแผ่แบ่งปันนั่นทั้งหลายก็คอยรับเอาสิ่งน้อยสองน้อยเอาโทษครับโทษครับคำว่าเบาหัวเนี่ยเป็นตัวที่ได้เลยแหละครับเบาหัวโทษครับอึ๊บนี่โบราณบอกว่ารู้มากยากนานเนี่ยก็สำคัญ รู้น้อยพอรำคาญโบราณรู้แบบกลางๆก็แล้วกันของเก่าก็ทิ้งไปบ้างก็ดีเหมือนกันบางทีเราติดของเก่าจนกระทั่งปุ๊บนั่นเป็นครับท่านเบาตัวไหมครับหายใจได้เต็มช่วงไหมครับนั่นแหละพอเคยค่อยดูที่ผลจากวันนี้เป็นต้นไปมันจะไหลมันจะหยุดยาผมไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่เคยใช้ยาท่านต้องรู้เองใช้ยากับไม่ใช้ยาอะไรมันต่างกันท่านต้องรู้เองตรงนั้นตอนแรกอยู่ชลบุรีใช้ยาพอไปนู่นไปอยู่จังหวัดตราดไม่ใช่เลยเพราะอากาศมันเอาตราดแล้วไม่ใช้ได้อะไรต่อไม่ใช่เลยก็มันหายใจไปก็อีกเนี้ยหายใจสั้นๆแล้วก็แน่นอกเนี้ยพอไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินแค่วันสองวันแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยแล้วก็เบาไปเลยถึงทุกวันนี้จนทุกวันนี้ยาขวดเรื่อยๆโอเคถึงตัวนี้นะสมุนไพรถึงทุกวันนี้นะทีนี้กลับมาถึงผมนี่เนี่ยมือผมใส่เข้าไปเมื่อกี้มันต่างจากมันต่อยอดตรงนั้นไหมก็เลยเบาตัวดีนั่นแหละคือสิทธิดาจำเลยครับทีนี้ว่าเป็นรหัสเลยนะทีนี้พอมาอยู่ที่เนี่ยจากอาการที่เราเป็นมาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วมันมาเป็นวัดต้องมือไม้มันจะชาตามปลายนิ้วเนี่ยมันไม่เป็นงั้นอ่ะพอตอนนี้ชาอยู่ไว้เดี๋ยวนี้อ่ะนี่เองชาอยู่ต้องบอกมาชาใช่ไหมอันนี้มีภูมิแพ้มีหืดหอบชาเดี๋ยวสิผมเกาเนี่ยครับแล้วตอนคืนต้องเกาฝ่ามือด้วยมันคันก็ไม่เอาเท้าเกาหูมันจะได้หายชวนครับผมด่วนครับมีอะไรว่ามาใช่มาที่นั่งกล้าวก่อนไปวนก่อนแล้วกลับมาคุยกันทั้งเสียห้าคนเลยมันจะทันเลยฟังก่อนให้ดีๆถาม
จะเบาหัวด้วยครับมันจะไปทั่วตัวครับอันนี้เป็นองค์รวมตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เข้าใจคำว่าเหมือนกับมันได้อะไรเมื่อกี้ผมอุปมาว่าเหมือนบั้งไฟมันจุดติดแล้วเอาอารมณ์นี้ให้ได้ครับข้อมูลเก่าทิ้งอย่าไปใช้มันเพราะข้อมูลเก่ามันเยอะมันก็เลย น่าเห็นใจข้อมูลเก่าน่าเห็นใจน่าเห็นใจใช่ไหมฮะมันต้องคิดอย่างนั้นให้ได้แล้วมันจะไปต่อไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้ฟังภาษาผมไม่ได้ดีถ้ารู้สึกตัวว่าเบาเวลานี้ไม่จะเป็นการหายใจยาวสัก 2% ขอให้รู้เถอะหัวเหมือนกันถ้าเบาขอให้รู้เถอะใช่มันยังไม่หมดไหลเหมือนกันขอให้รู้เถอะมันยังไม่หมดง่ายๆหรอกยกเว้นก่อไฟกองใหญ่ตีลังกาใส่เข้าไปเลยอย่างนั้นรู้หมดแน่แต่มันก็ทำไม่ได้พูดจาเพื่ออุปมาอุปไม่เฉยหรอกจำคำว่าเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งจำเลยครับเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งนี่แหละคือภาษาหลักเลยครับจะยังไงแบบไหนก็อยู่ตรงนี้ก่อนให้ได้เช่นเดี๋ยวนี้น่ะใช่ไหมก่อนจากกันเนี่ยมันเบาหัวมันหนักเบาตัวไหมหายใจโล่งขึ้นวิบวับยาวขึ้นดีขึ้นนี่คืออารมณ์แรกๆแล้วต่อไปอยู่ที่ไหนก็ได้โลกวันนี้แค่นึกถึงห้องหมอนอย่างเดียวรับรองได้เลยใช่ไหมครับไม่ก็มันมีหัวเชื้อแล้วนั่นเองมันได้หัวเชื้อแล้วนั่นเองจำตรงนี้ได้เลยได้หัวเชื้อแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้ในโลกใบนี้ขอให้มีอากาศหายใจใช่ไหมนึกซะว่าลุงหมอคืออากาศอย่าคิดมาก ใช่ไหมครับอย่าคิดมากลูกงอคืออากาศอากาศเป็นยาไงโอ้ยก็ปวดจังครับตรงนี้น้ำเป็นยานึกซะว่าลูกงอคือน้ำใบไม้ต้นไม้คือยานึกซะว่าลูกงอคือต้นไม้ใบไม้มันจะเสียหายตรงไหนแค่นึกตรงนี้ใช่ไหมนึกแล้วเสีย5บาทไปอย่างนึงทำผมพูดผมไม่เป็นคำพูดเพราะจะเอาสามที่สอยเข้ามาแชร์เนี่ยผมก็ฟังไปงั้นแหละฟังโดยรักษามารยาทไปเลยฟังเพื่อข้อมูลอะไรเดี๋ยวผมรับข้อมูลปุ๊บผมก็จะเริ่มแชร์เลยมาแชร์เพื่อไปต่อไม่ใช่แชร์แล้วก็ย้อนมาอีกทีนึงเนี่ยมันก็ไม่รู้มันจะสรุปตรงไหนใช่ไหมครับอย่างเงี้ย2-4คำรู้เลยคนละสไตล์เขาประเภทแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่ลูกทุ่งในลูกกลุ่มมันจริงเอาก็เอาว่าจอนี่ไปไว้ตายดับหน้าอย่างเงี้ยอย่างไรสักหน่อยใช่มันรู้ใส่เกียร์แล้วนะเกียร์หนึ่งแล้วนี่มันต้องตามในเกียร์สองอะไรเพื่อนเนี่ยมันจะกระบอกเกียร์แตกมาทั้งแม่งประมาณนั้นไม่รู้รักษาบอกได้อันนี้มันต้องโอ้โหต้องวางแผนนู่นนี่นั่นมากไปไหมสมองสับสนวางแผนมากไปคือประเภทไอ้นั่นไงประเภทคาดหวังว่ามันจะมันระดับพวกเขียนโครงการเยอะนะมันมีเหตุนู่นนี่นั่นปัจจัยนั่นนะส่วนแล้วมันต้องเดินกันนี่แผนเยอะแผนเยอะผมที่มาหมอครั้งเป็นดาราขนาดนั้นสามปีที่แล้วเออเอาว่าไปผมเป็นโรคเส้นเลือดตีบที่สมองพูดช้าก็ตอนนี้เป็นให้แบบเดิมยังช้าอยู่ต้องการเร็วแบบเกียร์ห้าไหมเอาไหมเอสซีเกียร์สี่พอนะครับฟังกันดีนะผมจะรู้ว่าคนลิ้นแข็งนับหนึ่งแล้วนับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบที่ข้องตัวไหมนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8ต้องรู้เองนะลิ้นมันขัดตรงไหนมันร่วมตรงไหนนะพอผมล้วงเข้าไปนี่มันจะนับรัวเลยเลยนะถามว่าตอนนี้มือหัวไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่หนักก็ปวดนะโอเคครับอ
ิ้วผมมันเป็นยาเป็นหมดบอกทราบไหมร่างกายผมเป็นยาเป็นหมดจำไม่ได้ปากผมยังเป็นยาเลยนะให้รู้ไว้ภาษาผมมีเป็นยานะเข้าใจภาษาลูกน้องถ้าพูดได้ในระดับนี้เลยเดี๋ยวนั้นจะคล่องคอทันทีแล้วก็คนละลิ้นเลยนะมันจะไวนะสายเปิดสายเดียวเลยก็ต้องฟังเสียงสายปึ๊บปักปึ๊บปักไปเลยนั่นนี่วันนี้หวานด้วยน้ำผมเนี่ยผมจะเล่นไงนับหนึ่งถึงสิบไม้ที่นี่คนละความรู้สึกเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามตัวเองแล้วก็ตอบไปถามว่าเป็นยังไงไว้ก่อนเอามันต้องแปลตอบได้คุณฟังอ่ะไม่เราดูสิเราเทียบเองต้องรู้ตัวเราเพราะมันลิ้นเราเทียบเองต้องเทียบเองเขาฟังเขารู้แล้วตัวเราเองอ่ะเป็นไงพูดใหม่ดินับใหม่แล้วลองดูความรู้สึกนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลองดูดิรู้ตัวเราเองตอบเองคนอื่นตอบไม่ได้ผลนะพอดีขึ้นนะนะดีขึ้นนิดนึงนั่นนะดีขึ้นดีว่ากล้องไฟมันจุดติดแล้วรอมันขึ้นให้เวลามันหน่อยก็เองพลังงานตัวนี้มันเป็นยังไงใช่แล้วผมว่าก็แบบนี้นะก็เอามือใช่ใส่เข้าไปเพราะแค่มาเล่าให้ผมฟังกันเองเหมือนผมจะเริ่มฟังเสียงผมที่หูผมไม่ใช่หูธรรมดาแล้วใช่ผมไม่ใช่เป็นคนที่หูธรรมดานะแต่ผมไม่ตัดหูผมจะล็อกสัญญาณไวจะตัดอาจารย์มามชอบเนกาทีฟมันรับพูดแล้วเนกาทีฟนั่นไงมาหลายสิบร้อยปีแล้วก็เราจะเปลี่ยนมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนไงคำว่าเนกาทีฟที่หลายคนพูดเนี่ยนะก็คือคิดลบในคดีทิ้งกินภาษาตะวันตกพอทิ้งไปไกลเอาภาษาตะวันออกพ่อคุณดีกว่าคิดลบคือคิดแต่จะเอาถ้าเราไม่มีความคิดที่จะเอาไปโลภไงโลภไม่ต้องโลภโลภจะเอามันต่างกันตรงไหนที่นี่มาแปลสิครับจะเอามืออย่างเดียวไม่ใช่โลภอันเดียวกันเห็นแก่ตัวจัดอันเดียวกันคิดแต่จะเอาคือใช่อันเดียวกันผมไม่พูดหลงโลภโกรธไม่เอาคิดลบคิดจะเจ้าคิดบวกคิดจะได้แค่ความคิดมันไม่ได้เสียอะไรเท่าไหร่ทั้งได้และเสียไม่มีได้เสียคิดลบไม่คิดบวกไม่มีได้เสียแต่ให้รู้ว่าคอนเซ็ปต์คิดลบคือคิดจะเอาทำไมต้องพูดคำว่าโลภพูดมากี่พันปีแล้วโลภใช่ป่ะพอแล้วภาษาตะวันตกเนี่ยเนกาทีฟทิงกิ้งเนี่ยโอ้ยพอแล้วคิดบวกคิดแต่จะให้ทีนี้มาเป็นสิ่งของเราคิดไว้นะจะให้หรือไม่ให้มันต้องมีเฟสหนึ่งใครสมควรจะให้และให้ที่ว่าให้อะไรกับใครมันต้องเลือกผู้ให้สมควรจะให้หรือไม่แต่คิดจะให้คิดไปเถอะโอ้ยต้องก็มีรถไฟหนึ่งคันยังไม่หมดเลยจะไหมนี่ก็เป็นผู้จะให้มึงเลยมีประเทศชาติมึงก็ไปเลย
ประเทศนี้มันก็ไปเลยมันก็ไปได้อย่างเงี้ยนี่เขาประคิดโบกโลกใบนี้มันก็ไปเลยใช่ป่ะก็ความคิดลุงหมอกมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอะไรไงเอ๊ตัวต้นเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้คนอื่นจะไม่คิดเอาของเราจะมาเอาของเราใช่ไหมเราไม่สิทธิ์ป้องกันตัวเองนะโว้ยเราคิดอย่างนั้นสิครับใครจะมาลุกเราเอ้ยคุณมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองนะวะคุณจะป้องกันโดยวิธีไหนทีนี้ล้อมรั้วก็ได้โว้ยล้อมรั้วกั้นห้องก็ได้วะใช่ไหมแต่พระเจ้าไม่ต้องใช้อะไรเลยบอกให้ทราบนะแล้วจะมีม่านโดยเฉพาะของพระองค์พระพุทธเจ้าของพระสาวมีมากของหรือไม่ต้องล้อมรั้วพระพุทธเจ้านะพอได้ไหมครับนอกจากเขามีศักยภาพส่วนตัวเขาโดยสมบูรณ์ก็ไม่แพ้อะไรพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไม่แพ้อะไรพระองค์จะไปชนะอะไรใครผู้ไม่แพ้ตรงข้ามคือผู้ชนะใช่ไหมไม่แพ้แปลว่าชนะใช่ไหมครับชนะยึดคำว่าไม่แพ้ก็พอแล้วกูไม่แพ้มึงก็แล้วกันกูนั่งเฉยๆกูไม่แพ้มึงก็แล้วกันเอาความคิดมาวางตรงนี้ไม่ดีหรอกฉันไม่แพ้ก็เลยเถอะฉันไม่แพ้เธอก็แล้วกันฉันเหลือบตาไปไอ้ที่เธอว่าฉันไม่โสดทางก็แล้วกันเพราะฉันรู้ว่าฉันไม่แพ้เธอแต่ฉันไม่เอาชนะเธอต่างหากเพราะเราถูกสอนว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแพ้เป็นพระชนะเป็นก็จะไม่ชนะก็เป็นมารอยู่เฉยก็ไม่แพ้แล้วคิดไปแค่นี้ก็รู้แล้วนี่คือหลักคิดของผมแล้วก็วิธีคิดและสรุปสิ่งที่คิดที่ผมมันจะง่ายมันจะหวานสิ่งนี้ที่จะถ่ายทอดให้ใครได้ตรงนี้โมคิดยาวไกลมันก็เลยสะสมนะวนเวียนอย่างครับที่นี่พายเรือในอ่างก็เหมือนกับในโลกนะครับคิดวนอยู่ในโลกจะขึ้นยอดเขาเลยยอดไข่นะไปนั่นก็ไม่ได้ตกแอ่งกระทะไปทุกทีจะพ้นแอ่งกระทะแล้วก็วนฉันที่หลุดขอกระทะไปแม่ชาความคิดวนเวียนอย่างนี้ทางการแพทย์เขาว่าเครียดจับโรคเครียดยากอ้าวไม่เครียดกินยากล่อมอารมณ์กล่อมประสาทเลิศทีนี้ตะมองตะสนก็ควรไม่อยู่ไม่รู้เพลินไม่ได้ทีเพราะว่าเราเพลินโอ้โหเห็นดอกไม้เห็นดอกขี้หมาก็เป็นดอกไม้ทีมันเพลินไปแบบนั้นอ่ะเห็นคงจะเป็นดอกบัวมันเพลินแบบนั้นแต่ละคนความคิดเก่าก็คือเรื่องการหายใจหายใจเป็นธรรมชาติมันแต่เริ่มมันก็แย่อยู่แล้วไปปัดแต่ตอนนี้อากาศมันเหมือนก่อนไงเดี๋ยวก็ยังมันไม่จบแล้วจะมาทำไมทางนั้นใช่ไหมครับเขาให้เลี่ยงอย่าไปโทษถ้าโทษไม่จบถ้าโทษจริงแล้วไม่มีคำว่าจบผมไม่ได้โทษจริงใดๆเขาเสนอให้เราย้ายที่อยู่นั่นคือเขามันเราทำได้ไหมอ่ะทีเนี้ยไม่ได้ก็หูไปนาตาไปได้ฟังโดยรักษามารยาคืออย่างนี้อาตมาเนี่ยมันชอบคิดแล้วก็ลงในลึกว่าในเมื่อเราจะเปลี่ยนมลพิษเนี่ยคืออากาศที่มันไม่ดีเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วมันเข้าไปในตัวเราเนี่ยแล้วเราไปเบิร์นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบริสุทธิ์ได้ยังไงมันไปคิดอย่างนั้นมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยู่ในเมืองแล้วเรามางับอากาศในเมืองถ้าเราไปงับอากาศนอกเมืองเนี่ยมันจะดีกว่าไหมแค่น้ำยอดน้ำบ่มพอไปถีโอ้ยก็ทำให้เห็นไม้เยอะไอ้ PM 2.5 มาเป็นเพลงมาเลยจะทำให้ดูแล้วตายไม่ตายกองตรงนั้นแต่น้ำใช้หลักน้ำยอดน้ำบ่มสิใช่ไหมครับทำไมล่ะมันจะไม่ต้องตายง่ายเดียวพระเจ้าสอนหลายมุมมองแล้วเกินฮะแบบไหนมันอย่างนี้คือเราทำใช่ไหมอย่างที่TTM เขาทำเงี้ยเราก็ทำเราดูคลิปเราก็ทำคราวนี้ทำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคิดจะเอาใช่ไหมทำแล้วมันไม่ได้มันก็จะมีอาการสมองสับสนไปครับเฮ้ยอะไรวะฮะไปตั้งเป้าของก็ได้มากไปแล้วก็มัน
สันดานคนไงจะรู้ใจใครแก่สันดอนมันง่ายนะแต่สันดานมันแก้ยากนะสันดอนเนี่ยคืออยากจะที่อยากเนี้ยคือมาพบตัวคุณลุงเนี่ยคือว่าเราจะบิดหัวมันยังไงไอ้สันดานเนี่ยสันดานมันที่จะบิดหัวมันแชร์ก็เนี่ยบิดหัวมันยังไงก็แชร์เวลาเนี่ยนี่บิดหัวกระโดดกันเพราะพอตื่นมาภาพเนี่ยไอ้ทีทีเองก็จะถามว่ารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนใช่ไหมไอ้คนก็บอกรู้สึกตัวก่อนก็ลืมตาถูกไหมแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ทั้งคู่เลยฮะมึนหัวก่อนโว้ย มันไปอย่างนั้นก่อนเลยอ่ะแล้วมันก็อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสันดานที่ว่ามึนหัวโว้ยสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าผ่านมาแล้วคืออดีตแล้วเราวินาทีคือปัจจุบันนั่นคืออดีตไปมาแล้วตัดไปเสียว่าปัจจุบันทันสมัยมาเสมอแต่มันเป็นภาวะที่มันเป็นอยู่จริงไงที่มันผ่านมาแล้วก็จบไปใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ขออภัยนะคือต้องมาประเภทอย่างเงี้ยใจร้อนคือพอเราตื่นภาพเนี่ยอาการเนี่ยมันเป็นทุกเช้ามันปรากฏตามเป็นจริงแล้วเราจะไปบอกว่าเฮ้ยไม่มึนว่ะก็มันมึนไงก็เรียนเนี่ยที่มหาโยมลุงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแล้วกูจะบิดหัวยังไงวะบิดหัวมัน บิดหัวมันตอบเดี๋ยวนี้กำลังคุยกับลุงใช่ไหมครับใช่พรุ่งนี้เช้าคือคำตอบอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเห็นไหมครับท่านดานมันชอบคุยอดีตไง คือคุยไปเพื่อว่าพรุ่งนี้เราจะได้ทำอะไรกับมัน แต่ว่าไอ้ตรงปัจจุบันเนี่ยคือไปคุยเตรียมการเป็นการคาดหวังอย่างนั้นแหละโอเคแล้วพรุ่งนี้คือคำตอบสุดท้ายก็ได้ที่พระโพธิ์จะมีไว้ถ้ามีอีก มีมันมากกว่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมเหมือนกับวิทย์แนวจากสายที่พูดเมื่อกี้นี้สายทำนองนั้นนั้นต้องมองแพร่แล้วบีฟอร์กับเดอร์เลยบีฟอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่ที่ผ่านมาท่านเป็นเช่นนี้แต่พรุ่งนี้มันยังไม่ถึงอ่ะต้องอัปเดตพรุ่งนี้มันก็แค่นั้นเองมันมีสองตัวที่กำลังฝึกก็คืองับอากาศเนี่ยทำความคิดให้มันเป็นกลางซะอย่าไปคิดจะเอาแล้วก็ตัวสมาธิก่อนนอนที่เวลาเราไขว้ขวาไอ้เท้าซ้อนละมือเนี่ยมันทั้งชาทั้งปวดก็อย่าไปทำมันอีกสิทำไมพี่ฉลาดขอโทษก็ไปธรรมดาไปสิโอเคโอเคทำไมต้องมาโผล่มาแต่ทางนี้มันไม่ได้ก็คือถ้ามันไม่ได้แล้วก็ไม่เอาสิก็ต้องไปเชื่อคุณลุงก่อนไงบอกว่าให้วงจรมันเดินเนี่ยเป็นเช่นนั้นก็มันทําไปแล้วไอ้วงจรมันเดินไงแปลว่าไม่มีสกิลของตัวเองเลยเอ้าไม่ค่อยมีอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นประเภทว่าจะเอาลักษณะว่ามีใครนําแล้วก็ตามเอางี้ดีกว่าก็ต้องขออภัยหลวงพ่ออืมขอนะอย่างแรงเลยไอ้ตัวที่เขียนเนี่ยเป็นตัวสกัดกั้นที่พูดมาทั้งหมดเป็นตัวสกัดกั้นทั้งหมดแบกไว้อยู่ที่พูดก็อย่าเชื่อไม่มีประโยชน์ครับถ้าคิดว่าจะทำตามลุงหงอกต้องจำให้ได้ตั้งแต่ลุงหงอกพูดตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายจะใช่พระอนุนจำพระพุทธเจ้าจำได้มากที่สุดในบรรดาทั้งหมดพระอนุนยังบรรลุธรรมไม่ได้เลยแล้วประกาศไม่สามารถทำได้ถ้าจดอยู่อย่างนี้เพราะประกาศมันคือตัวเรามันไม่ใช่หนังสือมันลืมมาดิลืมนั่นแหละคือตัวเราเป็นอุปสรรคเองเราไม่ตามเองลองทำตามผมและย้อนแย้งได้ยากมากไม่ได้ห้ามแต่ย้อนแย้งได้ยากโอเคนะครับอยู่หายใจครับเริ่มครับไม่ได้ไปยักหน้าให้เริ่มเลยครับหยุดไปเลยครับนี่คือข้อแรกของมัน
หยุดเสร็จแล้วยกมือบอกผมนะครับเมื่อหยุดเสร็จแล้วบอกผมเดี๋ยวน้องหายใจได้ยังครับเอามือลงครับถ้าเสร็จแล้วค่อยยกมือขึ้นครับลุงหงอกไม่ได้งับอากาศนะครับลุงหงอกไม่จำเป็นต้องงับอากาศก็สามารถที่จะใช้พลังงานบริสุทธิ์ได้เลยแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่ของต่ำของชั่วของร้ายอะไรเราแค่แปลงสภาพจากไม่บริสุทธิ์ให้มันบริสุทธิ์ให้ได้นั่นเองแต่เวลาเราแปลงเราจะแปลงมันได้แค่วาร์ปเดียวแต่เขาลุงหงอกเป็นวาร์ปแบบอากาดิโกเป็นอินฟินิตี้เป็นค่าคงที่เรามันวาร์ปได้แค่เพียงช้างกระดิ่งหูงูเล็บลิ้นนั่นแหละเราจะวาร์ปความไม่บริสุทธิ์ให้เป็นบริสุทธิ์แป๊บเดียวเวลาที่เราหยุดหายใจเนี่ยก็ห้ามเกรงด้วยต้องสบายที่สุดห้ามขยี้ห้ามบี้ห้ามยุ่งกับอากาศที่เราเอาเข้าไปในตัวหรือแม้แต่หยุดอากาศในตัวห้ามยุ่งกับอากาศห้ามแตะต้องมันแล้วต้องอยู่บนพื้นฐานความสบายตัวที่สุดเนี่ยครับคือครึ่งทางของรับอากาศไม่เห็นต้องจดเลยไม่ต้องใช้ความจำยิ่งใช้ความจำยิ่งสกัดกั้นความรู้สึกถ้าจำ TTM ก็ต้องจำให้ได้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเหมือนกันเพราะผมไม่เคยพูดเลยว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าต้องเป็นตัวเองให้ได้ครับประกาศพยักหน้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังหยุดหายใจอยู่เนาะพยักหน้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังหยุดหายใจอยู่ไหมไม่ได้อยู่เด้อตอนฟังตอนฟังพูดอยู่ไม่ใช่คำพูดแล้วครับลืมตาเลยครับไม่ใช่การหลับตาครับโอเคนะนี่คืออันแรกคือไม่ตามเพราะฉะนั้นตามคนข้างหลังเขาตามเขาถึงยิ้มได้ที่เขาฟังอยู่เขาตามที่ผมพูดอยู่เขาถึงรู้เลยว่าผมพูดถึงจุดไหนต่อไปทำตามผมเท่านั้นครับโอเคเนาะลืมตาอย่าหลับตานะครับผมบอกว่าผมนับลงปุ๊บให้หยุดหายใจทันทีเขาว่าหยุดหายใจคือการไม่เอาลมเข้าแล้วไม่เอาลมออกเพราะแค่หยุดเดินเดินอยู่ลุกหรือหยุดฟรีดเลยนี่เลยโอเคแล้วครับ5 4 3 2หยุดหายใจครับเมื่อหายใจแล้วบอกผมว่าหายใจหรือยกมือก็ได้แล้วประกาศมันคือสไตล์ 7,000 ล้านคนก็เป็นสไตล์ 7,000 ล้านคนไม่สามารถซ้ำกันได้มันเป็นของใครของมันโอเคนี่คือหายใจแล้วเนาะตอบครับตอบได้เลยครับหายใจหรือยังหายใจแล้วดีมากครับโอเคสดชื่นไหมครับเอามือลงครับตอบเลยครับสดชื่นไหมตอบเลยครับไม่สดชื่นครับเพราะตอบช้าจบนะแค่นั้นเองครับไอ้ที่ตอบช้าคือไม่สดชื่นถ้าสดชื่นก็คือมันเก่งไม่มีคำไม่มีคำอธิบายแหมไม่ได้ถามคำอธิบายถามว่าสดชื่นหรือไม่สดชื่นแค่นั้นเองครับมันมีแค่สองช้อยให้ตอบไงเนาะครับเพราะมันเกรงก็คือไม่ทำตามนั่นเองเกรงใช่ไหมโอเคไหมครับเวลากั้นใจโน่คำว่าเกรงตอบที่ผมถามคำว่าเกรงคือไม่ทำตามที่ผมบอกนั่นเองเพราะผมบอกว่าหยุดหายใจไม่ใช่การเกรงไม่ใช่การเคยี่หยุดพี่โอบอกให้ผมหยุดหยุดพูดสิช้าบอกให้ผมหยุดบอกให้ผมหยุดเขาบอกให้ผมหยุดผมหยุดเลยครับเห็นไหมครับผมไม่ได้ต้องแข็งหรือเกรงหรืออึดเลยพี่เอ๋พูดอีกทีหยุดนี่คือการหยุดเห็นไหมครับแล้วประกาศห้ามเกรงครับ
ห้ามขยี้ห้ามบี้ห้ามทึ้งมาเลยบอกแล้วอย่ายุ่งกับมันอากาศมันมองไม่เห็นไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้แกนที่2นะครับหลังจากที่หยุดหายใจเสร็จปุ๊บจุดที่มันทนไม่ไหวที่สุดให้เลยไปอีก5วินาที1คือหยุดหายใจ2คือเมื่อมันทนไม่ไหวให้เลยไปอีก5วินาทีเข้าใจเนาะ5 4 3 2หยุดหายใจครับให้หยุดสามารถที่จะทำอะไรก็ได้จริงๆแล้วเดินอยู่ก็ได้ไงอยู่หายใจเนี่ยไม่เป็นต้องนั่งค้างแข็งไม่เลยรับอากาศไม่มีท่าแล้วท่าที่ดีที่สุดของรับอากาศคือท่าที่ขี้เกียจที่สุดก็คือท่าใดๆนอกจากที่จะใช้ท่านั่นแหละถึงจะมีท่าเข้ามาเกี่ยวข้อง1001 1002นี่หายใจแล้วใช่ไหมครับจบครับไม่ได้นี่คือไม่ทำตามเมื่อถึงที่สุดต้องเลยไป5วินาทีมองตาผมได้เลยครับนี่คือหยุดหรือหายใจอยู่ครับหายใจอยู่โอเคเพราะฉะนั้นได้แค่วิเดียวนะครับเห็นไหมครับแหมนะครับได้วิเดียวอย่างดี1วิเห็นไหมครับสรุปว่าทำได้แล้วนะก็คือหยุดแล้วก็มาเกินมาอีก1วิโอเคนะครับรอบต่อไปทำเพิ่มไม่ถึง5วิโอเคไหมครับ5 4 3 2หยุดหายใจครับนั่นดูผ่านจอพอดูผ่านจอเวลาผมเล่าทีจีมเล่าเขาจะเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วเขาบอกว่า copy 10% ครับ 90% มันอยู่ในตัวของคนคนนั้นที่งับครับมันเป็นลายเส้นของคนคนนั้นอย่าลืมว่าเมื่อทนไม่ไหวให้เลยไปถึง5วินาทีแล้วนับช้าค่อยๆนับเหมือนเดิมไม่ได้ให้กลั้นให้เกร็งไม่ได้ให้ถึงเลยสามารถรีแลกซ์ได้เลยนะครับมาที่จะปล่อยตัวตามสบายได้เลยยิ่งเกร็งมากเท่าไหร่ยิ่งฝืนมากเท่าไหร่นั่นแสดงว่าเรากำลัง 1,001 ช้าๆ 1,002 ดีมาก 1,003 ซัดไป1,004 ซัดไปครับ 1,005 ปล่อยปวดเลยครับเยี่ยมเป็นไงครับสดชื่นไหมครับดีขึ้นนะทีนี้เป็นหรือยังครับตอบครับเป็นหรือยังครับยังยากอยู่ไปดีคำว่าดีขึ้นมันดีหรือยังครับดีขึ้นจบนอนอฟังนะฟังใหม่นะคำว่าดีขึ้นมันเป็นหรือยังครับเป็นหน่อยโอเคจบแล้วครับนี่แหละครับเป็นหน่อยจบแล้วครับไม่ต้องจบเลยครับโอเคเราไปบันไดขั้นถัดไปนะครับหลังจาก5วิ อย่าลืมว่าห้ามเกรงห้ามบี้ห้ามเร่งห้ามขยันขยอห้ามยุ่งกับมันหลังจากเลยไป5วิให้ดูดอากาศเข้าทางปากโอเคไหมเข้าใจอยู่นะครับเมื่อผมนับลงอย่าลืมว่าการหยุดหายใจไม่ใช่การดูดอากาศเข้าแล้วปล่อยอากาศออกการหยุดหายใจชัดเจนเนาะอยู่ๆมันหยุดดื้อๆกึกๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเลย5วิเราจะไม่ดูดเข้าแล้วก็ไม่ปล่อยออกโอเคไหมครับผมบอกว่าพอ5วิปุ๊บดูดเต็มปากเลยแล้วกลืนลงท้องด้วยนะ5 4 3 2หยุดหายใจครับทั้งหมดไม่ใช่การสะกดจิตนะครับเพราะว่ารู้สึกตัวตลอดถูกต้องเนื้อพยักหน้านี่คือสไตล์ยูไม่ใช่สไตล์มีแต่ละคนจะรู้จักกันแค่ 10% เสร็จปุ๊บหลังจาก 10% ได้ผลปุ๊บต้องเอา 10% นั้นมาทวนกับต้นฉบับเพื่อไปค้นหา 90% ถัดไปแล้วเป็น 90% ที่อยู่ในตัวของคนที่เป็นเจ้าของการงับด้วยไม่ใช่ต้นฉบับนะครับทุกคนนั่นแหละคือต้นฉบับของตัวเองอย่าลืมว่านับช้าดีมากครับ1001
1,200 เมื่อถึง6ต้องดูดเข้าทางปากก้อนใหญ่ๆแล้วคืนลงท้องนะครับ 1,400 1,500 ดูดครับคืนลงท้องครับอย่างไวคืนลงไปอย่ามาไว้ในปากดีมากครับแล้วไปต่อด้วยการกักนี่คายออกหรือยังอย่าคายนะครับห้ามคายกักไว้เลยพยักหน้าอย่างเดียวนะถามว่านี่คือกักอากาศอยู่ใช่ไหมดีมากครับไปต่อครับไปจนกว่าเราจะทนไม่ไหวแล้วให้เลยไปอีก5วิเหมือนกันดีมากครับจุดนี้ถ้าสุขภาพไม่ดีหรือว่ามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สะสมจะมึนครับถ้าไม่มึนคือถือว่าใช้ได้ถ้าไม่มึนก็คือไปเจอเหนื่อยถ้ายิ่งไม่เหนื่อยคือโอเคเลย 1,100 ช้านะอย่าเร็วนะครับ 1,200 พอหลุด6ปุ๊บปล่อยเองเลยห้ามตะเบงออกมาให้เขาออกเองเขาจะคายอากาศออกครับ4 5คายครับเป็นไงครับดีขึ้นหรือแย่ลงดี 1% ก็ถือว่าดี ไม่มีคำอธิบายนะครับตอบแค่ต้นกับปลายคล้ายๆกันดีมากครับคำว่าคล้ายคือดีเนาะโอเคจบครับนี่คืองับอากาศครับไม่ต้องจำไม่ต้องจดรู้สึกอย่างเดียวนี่คือกระบวนการการงับอากาศว่าด้วยเรื่องของไฟฟ้าครับเดี๋ยวพอเพิ่มดีเทลเราจะไปคิดมากอีกนี่คือการงับอากาศแบบเอาไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตที่ลุงหงอกเป็นออริจินอลศูนย์กลางอีกหน่อยผมจะบอกว่างับลุงหงอกผมไม่บอกว่างับอากาศแล้วเอาล่ะเราจะเอาความร้อนกันทีนี้นะครับเอาความร้อนคือจะทำอะไรก็ได้อยู่ยังไงก็ได้อย่าลืมว่างับอากาศไม่มีท่าท่าที่ดีที่สุดคือท่าที่ขี้เกียจที่สุดคุณสมบัติ4หลักของการงับอากาศคือ1ต้องขี้เกียจต้องไม่อยากทำต้องไม่มีตังค์นะครับโอเคนะฮะแล้วต้องอะไรอีกครับไม่อยากทำขี้เกียจไม่มีตังค์ไม่เอามันสักอย่าง นั่นแหละครับและอื่นๆที่ปฏิเสธดักยิ่งเชิงโอเคเสร็จปุ๊บการเอาความร้อนเนี่ยนะครับเราจะได้อธิบายแล้วไปคิดมากอีกก็ไม่อธิบายดีกว่า5 4 3 2พอผมนับลงให้ดูดอากาศไวกว่าเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ดูดช้าไปแสดงว่ากลไกในการดูดทางปากเราคอนโทรลมันไม่ได้แล้วครับนั่นแหละคือที่มาของความไม่สบายตัวที่พระคุณเจ้าจดมาทั้งหมดผมบอกได้เลยครับเป็นข้อเท็จทั้งสิ้นครับเพราะถ้ามันเป็นข้อจริงป่านนี้มันช่วยเราไปตั้งนานแล้วครับโอเคนะครับไปต่อนะพอผมนับลง5 4 3 2หลวงพ่อแค่ดูดอากาศอย่างเร็วที่สุดก็หายมันที่จะดูดมันเพราะว่าเราไม่เคยได้กินมัน5 4 3 2ดูดครับโนครับผิดครับทางปากครับข้างหลังห้ามขำถ้าทำได้นะครับห้ามขำ5 4 3 2ดูดเท่านั้นครับดีครับกลืนลงไปนะห้ามอยู่ในกระพุ้งแก้มก็ไม่เอานะครับมือให้สบายตัวตัวต้องสบายตัวเพราะบอกแล้วว่าห้ามยุ่งกับอากาศคำว่าห้ามยุ่งหมายถึงอะไรห้ามเกรงห้ามขยี้ห้ามบี้ห้ามไปถึงมันห้ามแตะต้องมันเลยระยะหน้านะครับถามว่ามึนไหมไม่มึนสายหน้าเนาะดีมากครับขอบคุณครับแล้วก็ไม่ต้องเพ่งด้วยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไอ้สิ่งที่บอกอยู่ในตำราบอกอยู่ในกฎอยู่ในอะไรหลายๆอย่างที่ขออนุญาตครับคุณลุงอะไรก็ตามที่มันอยู่ในตำราอะไรก็ตามที่มันอยู่ในแมนนวลต่างๆบอกได้เลยครับว่า 1,100 ดีมากครับ 1,200 1,300 1,400 1,500ปล่อยรู้สึกเป็นยังไงครับตอบเลยครับอย่าพยักหน้าเพราะว่าถามด้วยเสียงต้องตอบด้วยเสียงครับหลวงพ่อตอบเลยครับดีกับไม่ดีดีกับไม่ดีครับดีดีต้องตอบด้วยเสียงครับ ทีนี้ดูนะต่อไปจะดีกว่าอ่านั้นผมย้อนถามว่ามึนไหมไม่มึนไม่มึนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเนี่ยตอบไวเห็นไหมครับการโต้ตอบมันมานี่คือไฟฟ้าดี
ยังไม่มีทางเข้าใจได้หรอกครับวันนี้แต่ผมบอกว่าทั้งหมดทุกศาสตร์ 99% ของศาสตร์สรรพศาสตร์ถ้าดีจริงต้องช่วยสุขภาพได้ต้องช่วยร่างกายให้ตัวเบาลอยและยกระดับยกน้ำหนักตัวเราด้วยอากาศนี่แหละต่อให้มันหนัก100กิโลกรัมน่ะผม110กิโลกรัมครับโอเคนะไปต่อเมื่อเราดูดต่อครั้งนี้ครั้งต่อไปนี้ขอให้ดีนะครับคำว่า5วิมันเป็นของ TDM เท่าที่ผมดูพระคุณเจ้าสามารถไปเกิน5วิถูกไหมครับไปให้สุดทางเลยครับสุดริมที่ประตูสุดซอยเลย5 4 3 2ดูดครับดูดไวปุ๊บลงท้องครับกลืนลงไปนี่เป็นมหากรรมกินอากาศอย่าอิงมาตรฐานครับเพราะมาตรฐานคือเท็จครับนี่ทีเดียมเป็นเท็จผมเป็นเท็จคนพาทำเนี่ยคือเท็จครับคนทำนั่นคือของจริงผมจะบอกให้เลยใครที่อยู่ตรงหน้าเราแต่มันคือเท็จนี่ไปดูเลยไหมคนอยู่ตรงหน้าเราเชื่อไม่ได้หรอกครับฝอยเรานั่นแหละครับคือของจริงความรู้สึกเราจริงๆดูดไปครับดูดทุกคนสามารถที่จะเพิ่มตัววินาทีด้วยตัวของตนเองหมายความว่าอะไรแต่ต้องถึงจุดตัดที่ตัวเองทนไม่ไหวจริงๆนะครับทนไม่ไหวแล้วนั่นแหละครับจุดตัดของทุกคนที่ผมไม่สามารถที่จะก้าวไกลได้เลยมีแต่ทุกคนเท่านั้นจะรู้เองพอรู้เองให้เลยไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วนับช้าด้วยผมบอกนี่แหละคือ 1,001 อ้าวช่วยน้ํา 1,002 เลย5นะต้องเลย5นะ 4 1,003 1,004 ทุกคนมีของตัวเองนะครับเพราะวันนี้ผมแชร์กับหลวงพ่อเท่านั้นคนสามารถไปเองได้นะครับ5ไปเลยเลยไปเลยไปนี่รีบปล่อยเองนี่ปล่อยแล้วเนาะเหนื่อยมึนมั้ยดีมากเหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยสดชื่นกว่าเดิมไหมครับที่บอกว่าหายใจได้เต็มท้องนี่คือเต็มท้องมากขึ้นไหมยังกี่เปอร์เซ็นต์ครับนิดหน่อยถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ต้องตอบเปอร์เซ็นต์ครับสักสิบมั้งสิบเปอร์เซ็นต์ฟังให้ดีอยากได้เพิ่มไหมครับตอบเป็นครับว่าได้โอเคเลยวิที่ตัวเองตั้งมาตรฐานครับนี่คือการเป็นวิที่เอาใจตัวเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ด้วยว่าผมคิดผิดพูดผิดผมบอกว่านี่คือเอาใจตัวเองอยู่ครับต้องไม่เอาใจตัวเองครับแหมให้เลยของตัวเองเข้าไปทีนี้ทุกคนทำและหรือถ้ายังไม่ทำก็มองดูผมก็ได้ผมจะทำให้ดู5 4 3 2พี่โอบอกพี่อ๋อพี่โอผมก็ไปเรียกโอใช่มั้ยมันเป็นเอ๊ะใครวะโอต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้กระชากกระชกขึ้นมาเสียงขึ้นมานับให้ผมหน่อย
ครจะรู้ว่าผมไปถึงไหนแล้วเห็นไหมครับเหมือนผมที่ไม่รู้ท่านว่าท่านทำมาถึงแล้วไปถึงไหนย่อถามผมสิว่าผมรู้สึกยังไงบ้างหนึ่งก็คือตอนที่ผมหยุดหายใจแล้วเมื่อถึงจุดที่มันถึงที่สุดแล้วผมนับห้าเห็นไหมฮะจุดนั้นหน้าผมร้อนหมดเลยเพราะหน้าผมร้อนสังเกตเห็นอะไรผมบ้างจากตาที่นั่งดูผมครับตอบได้ครับตอบให้ได้ยินเสียงนะฮะจะมีอาการว่ายังมีอาการเกี่ยวกับหัวผมกลืนน้ำลายครับกลืนน้ำลายเห็นด้วยไหมกลืนอากาศลงไปครับกดอากาศลงไปอีกดันมันเข้าไปอีกใช่ครับใช่ครับที่ผมกระตุกเนี่ยครับหนึ่งผมมีกระตุกของผมนั่นแหละคือไฟฟ้าครับพวกนี้มีผลหมดเลยโอเคนะคุณเห็นผมกระตุกนั่นแหละครับคือไฟฟ้าครับไฟฟ้ามันมองไม่เห็นหรอกแต่มันไปสั่นสะเทือนจนกล้ามเนื้อเนี่ยครับหรือว่าตัวเรามันกระตุกไปเลยครับมันร้อนมาแล้วเมื่อกี้นี้กระตุกเสร็จปุ๊บผมก็นับเนี่ยแหละครับคือความรู้สึกนี่คือมาตรฐานความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ป้องกันได้ทุกวิติเลยมันรู้สึกตัวตลอดอ่ะใครเป่าใครทำอะไรใครพูดอะไรทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเรารู้สึกตัวโอเคนะครับนี่มันผมนะฮะสองเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกมันจะวูบไปนิดนึงทั้งตัวเลยนี่ผมก็นับคืออะไรนี่ครับคือใช่หมดเลยแต่คนที่ทำได้เพียงแค่นิดๆหน่อยๆแล้วเบาเขาไม่ได้มีทักษะตรงนี้ผมต้องบอกว่าทุกครั้งของการนับอากาศอย่าก๊อปปี้ผม 100% ผมก๊อปปี้10แล้วไปทำมันไม่ได้เข้าใจด้วยการฟังมันไม่ได้เข้าใจด้วยการได้ยินเสียงผมมนุษย์โลกเข้าใจว่าต้องเข้าใจแล้วไม่ใช่รู้ครับความเข้าใจจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ความรู้สึกคุณเดินไปร้านก๋วยจั๊บเนี่ยคุณจะเข้าใจได้ยังไงครับเวลาคุณเข้าใจทำยังไงครับตอบเลยครับผิดถูกไม่สนใจอยู่แล้วชิมครับต้องชิมครับชิมคือรู้สึกดมครับดมก็รู้สึกนี่กลิ่นเห็นไหมฮะเห็นไม่เข้มข้นเห็นกับชิมอันไหนชัดกว่ากันแหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือการแชร์เห็นไหมครับแชร์แบบอะไรยกตัวอย่างแบบเห็นภาพชัดเลยครับถามโป๊ะกรอบเลยไม่มีลังเลสงสัยไม่มีให้คิดด้วยทำไมผมเหมือนจี้ใช่ก็นั่นแหละไฟฟ้าผมต้องการให้รู้ไฟฟ้าคุณไม่เดินถามจี้มาผมตอบโป๊กเลยไม่ใช่ผมถามเสร็จปุ๊บยังนั่งนึกอยู่นั่นคือบันทึกคุณบังความรู้สึกครับมันอ่อนครับไฟมันอ่อนมันมีแต่มันอ่อนมันยังนึกอยู่เลยแล้วเวลาแทนค่าที่ตอบเนี่ยครับยังตอบได้ช้าเลยถ้าตอบให้ตัวเองนั่นเรื่องร้านก๋วยจั๊บตอบให้ตัวเองนั่นผมเป็นคุณไปเรียบร้อยแล้วครับผมสร้างจินตนาการว่ามันไปร้านก๋วยจั๊บได้ไปไหมยังมีในใจไหมร้านก๋วยจั๊บไม่เคยกินก๋วยจั๊บหรอครับในโลกใบนี้มีในมีมันอยู่ในหัวนั่นแหละครับมันอยู่ในบันทึกมันอยู่ในบันทึกอยู่แล้วนะครับแค่ยกตัวอย่างของบันทึกที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละร้านก๋วยจั๊บที่นึกกับร้านนี้คิดว่าร้านเดียวกันไหมครับถูกต้องเห็นไหมฮะแต่คนจะเห็นอัตลักษณ์ของก๋วยจั๊บเห็นไหมครับมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้บันทึกนั่นแหละครับล่อเป้าตั้งคำถามเสร็จปุ๊บก็ให้ตอบเองเลยทันทีทีนี้คนพาคิดหรือพาชวนคิดมันมีความต่างไหมความต่างนี่แหละครับจะทำให้เกิดตัวที่3แล้วก็จะ get into ทันทีนะเว้ยระหว่างมองกับชิมรู้สึกนะครับมันต้องรู้สึกเสร็จปุ๊บพอรู้สึกเสร็จปุ๊บถึงจะเข้าใจไม่ได้เข้าใจก่อนครับเพราะอะไรก๋วยจั๊บเหมือนกันเยาวราชก๋วยจั๊บใต้สะพานเหมือนกันไหมครับมองเหมือนแต่รสชาติไม่ใช่เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่มีอยู่คือเข้าใจคนเดียวหรือเข้าใจทั้งหมดครับดีมากครับเนี่ยนี่คือใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้จุด
ต่างเนี่ยครับที่กำลังจะบอกว่าแต่ละคนจะต้องมีบันทึกของตัวเองเราผมจะยุ่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาบอกให้ทำหลวงพ่อทุกคนทำเหมือนผมทำไอเรามันรู้สึกไปเองของเราคนเดียวเนี่ยครับเราคนที่มองเราที่มองเมื่อกี้ก็เห็นได้แค่ตาเห็นแต่แทนที่กันก็ไม่ได้เห็นไหมครับพอแทนที่ไม่ได้มันก็คนละความรู้สึกประมาณนี้ถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นจุดที่ทำเนี่ยครับมันต้องรู้สึกตามความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นครับมันไม่จำเป็นต้องจดไม่จำเป็นต้องจำเพราะมันคือเดี๋ยวนั้นตอนนั้นวินาทีนั้นแต่แค่เราอ่ะไม่รู้สึกมันเท่านั้นเองเมื่อวานนี้ตอนนี้มาเจอทีเดียวเจอลุงหงอกเจอทุกคนแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเราจะสามารถรู้สึกที่ศูนย์ความรู้สึกกันได้ไหมภาษานี้ไม่มีในท้องตลาดศูนย์ความรู้สึกเพราะความเจ็บของความปวดมันอยู่ที่ 75% ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือฐานกายคุณมีความเข้าใจที่ 0% มั้ย 0% ความเข้าใจมีมั้ย 0% ความเข้าใจมีมั้ยคนที่ระดับลุงหงอกเนี่ยละอ้างลุงหงอกไม่ต้องอ้างใครลุงหงอกไม่ได้ใช้บันทึกลุงหงอกฟังปุ๊บไปเลยรู้เลยครับไม่ผ่านกระบวนการของสมองเลยเพราะคนไปฟาสถิตไปเรียบร้อยแล้วของเรายังนึกอยู่เห็นมั้ยฮะไปทวนกับบันทึกแล้วก็มาตอบเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นยิ่งใช้เวลาในการตอบนานมากเท่ากับเท่าไหร่แปลว่าอะไรครับไฟฟ้าอ่อนมากความเข้าใจอ่อนมากคือหนามากนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับกลไกออโตเมติกก็คือบันทึกตุบตับและความร้อนทำไมผมไม่เรียกสมองผมไม่เรียกปอดผมไม่เรียกหัวใจเพราะมันเป็นภาษาอะไรครับภาษาบันทึกเขาเล่าว่างั้นน่ะเคยเห็นไหมหัวใจตัวเองอ่ะไม่เคยเห็นแต่ของเขาเห็นไหมครับจึงบอกว่าห้ามก๊อปปี้กันถ้าอยู่ก๊อปปี้อยู่ต้องก๊อปปี้ให้ได้อย่างพระอนุนพระอนุนอย่างก๊อปปี้พุทธเจ้าไม่ได้เลยพุทธเจ้าดับขันพระปรินิพพานอนุนยังยืนร้องไห้อยู่เลยพระเจ้าบอกข้าเป็นใบไม้ข้าเป็นดินข้าเป็นทรายอนุนยังไม่เข้าใจขนาดเทพระดับเทพก๊อปปี้แล้วนะพระอนุนเนี่ยใช่ไหมครับมันก๊อปปี้ไม่ได้จึงบอกให้งับอากาศเพียงแค่ดูแนวทางไกด์ไลน์เพียงแค่10%โอเคนะครับพระคุณเจ้าไปต่อ ทีนี้ผมแก้นะครับก็คืออย่าดูดปากว่างให้ดูดปากจู๋นี่ดูผมเนี่ยผมดูดเห็นไหมฮะผมไม่เอางี้นี่เห็นไหมครับ5 4 3 2ดูดครับผมจะไม่ดูดเป็นตัวอย่างนะผมอยากให้คำอธิบายผมทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับมันให้ได้เพียงแค่อะไรก็ตามที่รู้สึกจากการที่เราดูดเนี่ยครับนั่นแหละครับคือไฟฟ้าสถิตครับถ้าเราไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นคือบอดสนิทครับและหรือถ้าเรารู้สึกถึงมันไม่ได้นั่นคือไฟฟ้าสถิตเราไม่เชื่อมแล้วครับนี่คืออนาคตครับที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรความไม่สบายตัวครับมันจะรู้ก่อนรู้เพราะอะไรเพราะเราไปกระตุ้นมันเพราะฉะนั้นศาสตร์ใดก็ตามที่ไม่ได้ทำให้เราตัวเบาลอยคำว่าตัวเบาลอยคืออะไรพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหงอกพูดเนี่ยครับลุงหงอกพีเอเนจีจะยกน้ำหนักตัวเราขึ้นครับมันก็จะเสมือนว่าเราไร้แรงดูดของโลกอีกในหนึ่งก็คือเรามีน้ำหนักที่หนีศูนย์กลางของโลกได้ดีมากครับนับช้านะอย่านับเร็วนะครับดีมากครับอย่าลืมนะว่าดูอากาศเมื่อกี้เอาความร้อนในเนื้อในความร้อนจะเป็นไฟฟ้าสถิตเราเอาความร้อนเราจะได้ความร้อนครับนี่ยังไม่มีท่านะฮะมีแต่ให้งับอากาศงับอากาศไม่มีท่าแต่ถ้าทำท่าทีนี้ล่ะความรู้สึกจะมาแบบเต็มหน้าตักแนวตั้งแนวราบเอาไหมท่าฮะเฮ้ยเก่งมากครับดีมากหลวงพ่อเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วปล่อยแล้วรู้สึกยังไงครับดีขึ้นเยี่ยมเกินกว่า 10% หรือยัง
15โอ้โหทีนี้งับอากาศเป็นแล้วเนาะไม่เกี่ยวกับเรื่องจดไม่จดแล้วนะค่อนข้างจะแน่ใจนี่มากทิ้งเลยครับเมื่อกี้ผมนั่งฟังคือเผามันไปเลยเนี่ยอย่าไปจำความรู้สึกตัวเองจำความรู้สึกลุงหงอกที่ให้ไปแล้วจับความรู้สึกนี้ให้ได้ความรู้สึกเนี่ยนะครับคือรอยต่อระหว่างเดี๋ยวพูดแล้วเป็นภาษานะครับคือรอยต่อระหว่างไอ้ที่เขาตามหากันแต่ละศาสตร์นั่นแหละครับถ้าเป็นพุทธศาสตร์ก็คือรอยต่อจากโลกุตระโลกียะไปโลกุตระเชื่อมต่อกันตรงนั้นแหละครับถ้าเป็นธรรมชาติก็คือสุดอากาศต่อกับอวกาศความรู้สึกเนี่ยครับอะไรกันมีเยอะที่เขาจะไปกันน่ะโอ้ไม่ต้องไปนั่งเฉยๆนี่แหละมันอยู่ในตัวเราบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมลุงหงอกพีเอเนจีพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยผมจะพูดผมจะลากทั้งหมดอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันนี่คือยุคที่มนุษย์จะรู้สึกถึงรอยต่อระหว่างศาสดาต่อข้าพเจ้าครับผมพูดอยู่ไกลๆเสมอว่ามีแต่พระเจ้าของพระศาสดาครับจะช่วยมนุษย์ได้ใช่ไหมพระเจ้าของพระศาสดาไม่ใช่พระเจ้าของมนุษย์นะใช่มีแต่พระเจ้าของพระศาสดาเท่านั้นจะช่วยมนุษย์ได้ครับไม่ใช่พระเจ้าของมนุษย์ครับศาสดาไม่รู้อยู่ไหนแล้วแล้วก็ต้องแบ่งพระศาสดาไปอีกว่าพระศาสดาที่พูดถึงเรื่องนอกตัวกับในตัวต้องแบ่งอีกพระศาสดาที่พูดถึงพระเจ้าพระศาสดาที่ไม่ได้พูดถึงพระเจ้าแต่พูดถึงพระธรรมในตัวโอเคไหมครับจะมีความต่างกันจะให้ผลลัพธ์ต่างกันแต่ทั้งหมดไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับผลลัพธ์ที่ต่างกันนั้นมันแค่ออนกับออฟเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจุดนั้นจะต้องไม่มีสิ่งใดอีกแล้วไม่มีตำราไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ตรงไม่มีเขาเล่าว่ามีแต่ you and you และ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 ในเข้าไปเรื่อยๆแค่นั้นโอเคนะทีนี้ผมจะพาทุกคนให้งับเอาไฟฟ้าแล้วเราจะไปตลบหลังด้วยการเอาความร้อนนะครับลองมองแพทเทิร์นจินตนาการไปก่อนว่าเราเอาไฟฟ้าเนี่ยฮะถามว่าทำไมผมเน้นหนักเรื่องไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าลุงหงอบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตไม่ใช่แค่ในหัวใจมีเลือดครับวิทยาศาสตร์เขาบอกแค่เลือดลุงหงอบอกว่าหัวใจเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสถิตแล้วท่อของไฟฟ้าสถิตคือเลือดที่มันวิ่งสูบสีดไหลผ่านนั่นแหละครับศูนย์กลางของเลือดนั่นแหละครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตวิ่งพลาดเลยเห็นนะครับไฟฟ้าสถิตเมื่อเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คือไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นภาษามนุษย์คือความรู้สึกความรู้สึกที่ได้จากการผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านโคนลิ้นผ่านผิวสัมผัสนี่คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตอยู่ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยเห็นนะครับอันที่3ถ้าเป็นภาษาพุทธศาสตร์ไฟฟ้าสถิตนี้หรือความรู้สึกนี้ถ้าเป็นพุทธศาสตร์เรียกว่าสติครับเห็นไหมครับแถมอีกหน่อยถ้ามีคำว่าสติก็ต้องพูดกับสมาธิคำว่าสมาธิเป็นภาษาพุทธศาสตร์สมาธิตามมาตรฐานบ้านเราดอททีวีลุงหมอก PLDG เนี่ยพลังงานโดยสุดรักษามนุษย์องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21คือความนิ่งครับเดินนิ่งๆกินนิ่งๆวิ่งนิ่งๆขับรถนิ่งๆครับทำได้ไหมนิ่งๆเลยนะครับ
นั่นคือสมาธิเพราะฉะนั้นมันก็คือความนิ่งแล้วก็รู้สึกตัวตลอดทีนี้ถามว่าความรู้สึกเนี่ยถามว่านะครับถ้าเป็นธรรมชาติทั่วไปเนี่ยความรู้สึกมันควรอยู่ที่คนข้างๆหรือมันควรอยู่ที่เราครับใช่เพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่ไปจำมาไปจดมาผ่านครูผ่านตำราผ่านเขาเล่าว่าเป็นความรู้สึกเขาหมดเลย TTM ถึงบอกว่างั้นประกาศเพียงแค่ copy 10% ไงเพราะมันเป็นความรู้สึกของผมเมื่อได้ 10% นะครับถือตะเกียงเสร็จปุ๊บถามว่างับอากาศนะครับจะไม่มีผลเลยถ้าไม่มีลุงหมอกเพียวเดนจี้เพราะผมได้มาจากลุงหมอกคำว่าถ้าไม่มีลุงหมอกพอยกคำนี้ก็จะเหมือนว่าอวดอ้างอีกแต่ผมต้องขออนุญาตเล่านิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันก็ขาดภาษาและการช่องต่อสังเกตไหมครับว่าเอาง่ายๆเพื่อนๆเรามีไอดอลสักคนหนึ่งเราได้ลายเซ็นของไทเกอร์วูดกับนักกอล์ฟหรือนักกีฬาทั่วไปไอ้ก็วูดกับคนทั่วไปอันไหนมันให้ความรู้สึกมากกว่ากันไหมครับนี่คือโดยทั่วไปโหได้ลายเซ็นพี่เบิร์ดเงี้ยได้ลายเซ็นพี่ติ๊กเจษดาเห็นไหมครับถ้าเป็นดาราพอดีว่าผมทำงานอยู่กับนี้ผมก็ต้องยกตัวอย่างพวกนี้เหมือนกันครับสังเกตไหมครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเวลาไปคุยกับใครอ่ะคนที่คุยกับพระพุทธเจ้าเขาเป็นยังไงครับตอบเลยไม่มีภาษาจำกันเลยเหรอใครคุยพระเจ้าเนี่ยนะที่เราเคยได้ยินมาเป็นไงพูดดังๆครับเป็นคนดังคนที่คุยพระเจ้าข้างหลังพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลพูดดังๆถามผมเนี่ยพี่โอถามผมพี่เอาถามผมคุยคุยไปคุยกับพระพุทธเจ้าเป็นคนบรรลุธรรมหมดเลยครับไม่รู้นะคือนี่คือภาษาอยู่นี่ภาษามีเวลาฟังเวลาบุคคลที่3ฟังอะไรจะเก็ทมากกว่ากันเห็นภาพชัดอ่ะใช่มั้ยคนพูดลุงบอกว่าต้องพูดให้ผู้ฟังเข้าใจไม่ใช่ผู้พูดเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้พูดจะต้องพูดไปแค่คำไม่กี่คำจะต้องเห็นภาพชัดในใจของผู้ฟังครับเก็ททันทีเลยไม่มีการแปลไม่มีการฮะต้องคิดตอบไม่ฟังปุ๊บรู้เลยไม่ต้องแปลเพราะฉะนั้นใครก็ตาม 95% คุยพุทธเจ้าบรรลุเดี๋ยวนั้นเลยครับเปรี้ยงเลยครับยังไม่ทันแตะตัวเลยนะนั่นคือคนดีคนชั่วมีไหมใครครับชัดไหมครับเป๊ะเลยครับนี่คนชั่วแสนชั่วยังโหเปี้ยงป้างได้เลยโอเคไหมครับนั่นคือคนชั่วมีคนที่พิสดารไหมครับบรรลุแบบพิสดารล้ำมากเลยใครครับพิสดารชัดเลยใครครับพระเทวทัตจำชื่อไม่ได้ถามผมพี่โอย่อถามไปถามผมเห็นไหมดูการฟังสิกำลังคิดกำลังคิดว่าเราก็ใช้บันทึกทำไมอ่ะผมถามถามผมต้องมีใครบรรลุธรรมพระพิสดารพระนนท์ถ้าในตำราเขาบอกว่ากำลังกระโดดลงไปนอนครับเปี้ยงเลยพอคิดไม่รู้จะคิดยังไงแล้วพระอรหันต์มาเขาเรียกเที่ยวไล่เที่ยวสื่อให้บรรลุธรรมเอาเลยนู้นนนท์มาคิดตรงนี้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้คิดเข้าไปสิคิดเข้าไปพระนนท์ก็เลยเอาคิดไม่ไหวกลับเข้าห้องนอนที่จำนะภาษาจำนะเสร็จปุ๊บกลับเข้าห้องนอนก็เดินวนอยู่รอบเตียงอยู่มั้ง1ชั่วโมงเต็มน่ะไม่เอาดีกว่าเลิกปิดไฟกระโดดครับปุ้งท่ากระโดดลุงหงอกเรียกท่าหมาฉี่มารู้อรหันต์เลยเห็นไหมครับพิสดารนั่นน่ะเอาว่าไปนี่คือภาษาจำเรายกตัวอย่างมาเพื่ออะไรเราจำมาแล้วเราก็มาประกอบคำอธิบายทั้งหมดอย่าเชื่อเห็นไหมครับแต่ทั้งหมดที่ผมดึงมาคืออะไรให้ต้องใช้คำนี้ไหมว่าให้เชื่อความรู้สึกตัวเองซึ่งมันเป็นจริงอย่างที่ผมบอกว่าคนพูดเนี่ยเป็นเท็จอยู่นะ
ความรู้สึกของผู้ฟังต่างหากที่เกิดจากการงับอากาศนั่นแหละมันเป็นจริงจริงตามอะไรอ่ะนัยยะของอะไรความรู้สึกจริงแล้วเบาโปร่งโล่งสบายไปหาที่ไหนอ่ะไปออกกำลังกายเหรอไปปฏิบัติธรรมเหรอไปโยคะเหรอไปมาราธอนเหรอนี่นั่งอยู่กับที่นะครับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ออกอะไรเลยครับไม่ออกสเต็ปเลยยังไม่ได้มีท่ากระโดดเห็นไหมครับสบายไหมครับสบายสบายทันทีแค่ให้ทำทิ้งทำขว้างตอนเช้ารู้สึกตัวถ้าคิดได้คือรู้สึกตัวกับตื่นตัวต่างกันเนาะลองอธิบายครับเชิญรู้สึกตัวรู้สึกตื่นตัวนี่ความกระหายมีความกระหายรู้สึกแค่รู้แต่ถ้าตื่นตัวนี่มีความกระหายเพิ่มขึ้นเห็นโทนเสียงของตัวเองไหมครับมั่นใจเนาะนี่ครับคือใช่อธิบายได้คมชัดเสียงดังเห็นไหมครับถามกลับครับพี่อ๋อเร็วๆกำลังดูความรู้สึกตัวเองอยู่ก็อะไรนะตื่นตัวตื่นตัวกับรู้ตัวต่างกันยังไงลืมตาครับถ้าตื่นตัวลืมตารู้สึกตัวหลับตาอยู่ครับยังไม่ลืมตานี่คืออธิบายผมโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตื่นตอนเช้าแล้วรู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาเสร็จปุ๊บให้กินไปเลย3เม็ดครับจะกินเดี๋ยวนะฮะจะกินดูดหรือกินหยุดก็ได้หยุดก็คือหยุดอากาศหรือกินดูดก็ได้กินตอนไหนก็ได้แล้วแต่เราโอเคนะครับกินไปเลย3เม็ด1เม็ดพักถ้ามันไม่เหนื่อยก็กินต่อเลย1เม็ดพักก็คือมันเหนื่อยนั่นแหละ1เม็ดพัก2เม็ดพัก3เม็ดพักเสร็จปุ๊บตัวนี้คลายแม็กแล้วถ้าคลายแม็กผมขออนุญาตเพิ่มภาษาหน่อยว่ามันมี3คำคือสภาพสภาวะแล้วก็ภาวะภาวะเนี่ยไม่ยุ่งเพราะเป็นเรื่องของพระเจ้าที่ศาสดาสื่อสารด้วยโอเคนะครับภาวะเป็นจุดที่ปลายสุดของสภาวะติดต่อกับภาวะเจ้าคือพระศาสดาโอเคนะครับเราไม่ใช่ศาสดาเราไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเจ้าอยู่ในตัวเรานะครับโอเคนะเมื่อเรารับอากาศโดย3เมตรข้างหลังจะส่งเสียงนะครับไม่ใช่หลังนี้หรอกข้างหลังนู้นได้ยินอยู่หลังม่านเนี่ยเมื่อเราทานไป3เมตรเอานะถ้าง่วงปุ๊บหลับเลยครับมันจะหลับประมาณ15นาทีมันจะไปไหนพี่อ๋อคิดว่าจะไปไหนบ้างหลังจาก15นาทีมันจะไปไหนได้บ้างใน15นาทีใช่ครับใน15นาทีต้องไปนี่นะครับเห็นความมั่นใจไฟฟ้าเดินหรือยังครับตอบโป๊ะเลยไม่มีนึกไม่มีอะไรงั้นน่ะนี่คือใช่1คือฝัน2คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรใครตอบได้ช่วยตอบฮะลึกดีฟใช่มั้ยฮะนั่นคือนิมิตจริงๆดีฟแล้วจริงด้วยอินเนอร์มาเฮ้ยมันฝันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยแต่มันเหมือนจริงเลยเฮ้ยโอเคนะอันที่3ลึกกว่าดีฟเป็นสภาวะเต็มตัวเลยครับคืออะไรเกิน 60% แล้วคิดว่าลุงหงพูดบ่อยมากครับสว่างคืออะไรโนโนๆสว่างมีภาษาแม่มันน่ะตัวกำกับภาษาภาษามันมาพูดโนโนๆเอาภาษาสิเราไม่เอานิยามแล้วความร้อนเป็นนิยามเป็นนามเป็นความหมายเอาภาษามันมาคุมมันเลยเอาตัวคุมสุ่มมันมาอะไรเท่ากับความสว่างครับตอบคนอื่นตอบเร็วจิตครับจิตเป็นภาษารู้ต่างดาวเป็นภาษามีตุเคเป็นภาษาได้ไหมพุทธเจ้าเป็นภาษาพระเจ้าเป็นภาษากรรไกรเป็นภาษาจะใช้กรรไกรใช้ยังไงล่ะฮะนั่นคือความหมายจิตเท่ากับความสว่างจิตเป็นภาษาจอจานสลีต่อเต่านั่นแหละคือภาษาเราใช้ภาษาหรือเราใช้ความหมายครับก๋วยเตี๋ยวกินอะไรกินชามกินรูปหรือกินด้วยตากินเนื้อมันเนาะรสชาติมันเนาะกินน้ำมันกินจริงๆของมันก๋วยเตี๋ยวคือภาษาไม่ได้กินกอไก่อะไรอะแล้วใส่กระดาษแล้วก็มาเคี้ยวโอเคนะครับเรากินความหมายครับเหมือนกับความรู้สึกเมื่อสักครู่เนี้ยความรู้สึกมันซ่อนอยู่ในตัวเราเห็นนะครับเรารู้สึกถึงมันไม่ได้ถ้าเราไม่กระตุ้นมันแต่ถ้าเรารู้สึกถึงมันได้โดยที่ไม่กระตุ้นนั่นแหละครับคือศูนย์ความรู้สึกเห็นไหม
ไปต่อเมื่อจิตเท่ากับความสว่าง3สเต็ปเกิดขึ้นปุ๊บนั่นแหละครับคือค่อยพูดเรื่องจิตถ้ายังไม่เห็นความสว่างในดวงตายังไม่เห็นความสว่างเลยในขณะที่มีความรู้สึกครับก็คือไม่หลับแล้วตื่นไงเพราะว่าในมิตรเมื่อกี้มันกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วฝันนี่มันไม่รู้สึกตัวแอคนี้เขาเรียกว่าสนใจฟังครับเนี่ยที่ออกมาจากพนักพิงแล้วนี่ครับโฟกัสแล้วครับเข้าแล้วครับฟังแล้วครับไม่ต้องมียานบ้าบอวิเศษเลยทั้งนั้นเลยครับแอคนี้คือแอคฟังครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี่แหละครับคือปัญญาครับนี่คือภาษาลุงหงบุญคือความเข้าใจครับการถ่ายเทตรงนี้ครับถ่ายทอดวิธีคิดแบบนี้แชร์ประสบการณ์แบบนี้แหละครับคือการสร้างความเข้าใจพอเกิดความเข้าใจมันจะแทนที่ความกลัวมันจะแทนที่มุสาวาทกรรมบ้าบอคอแตกครับเสร็จปุ๊บก็ไปทำดูพอทำดูรู้มั่นใจแล้วครับเพราะมันเข้าใจไปแล้วเอาความเข้าใจตรงนี้ครับไปทำดูครับพอทำอ้าวเฮ้ยเป็นเว้ยเฮ้ยมันใช่เว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยอย่าไม่ต้องแชร์ครับผมไม่ใช่สารนะแชร์อยู่ต้องแชร์กับมีเมื่อเห็นความสว่างนั่นแหละครับคุณเห็นจิตคุณเห็นพลังงานคุณค่อยพูดเรื่องจิตเพราะฉะนั้นมันมีกายมีใจมีจิตถ้ายังไม่เห็นจิตอย่าพูดเรื่องจิตเพราะเพี้ยนครับเพี้ยนครับพูดเรื่องใจกับกายพอกายคืออะไรกายคือความรู้สึกผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกเวลานึกถึงกายให้นึกถึงเป็นอายตนะทั้ง5ไว้ไม่ใช่6นะครับภาษาใครก็ตามไม่รู้ส่วนใหญ่เขาบอกเป็น6อายตนะ6มาตรฐานบ้านเราดอททีวีลุงออกพีเอเนอร์จี้องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์คือ5บวก1ตัวกายคือความรู้สึกตัวใจคือความนึกคิดมีบันทึกเข้ามาเป็นตัวร่วมมีไฟฟ้าเข้ามาเป็นตัวจัดสรรในการเดินนะครับทั้งองค์ขาพยพเลยมันรวมทั้ง5นะครับแล้วมันก็ไปกับในเวลาเท่ากับ0ครับหรือเวลาเท่ากับแสงครับถ้าเท่ากับ0ก็ภาวะเจ้าหรือพุทธเจ้าความว่างพระเจ้าพลังงานบริสุทธิ์นั่นน่ะภาวะนั้นเท่ากับ0คือเหนือแสงเซต0ค่าคงที่นะครับในตัวเราด้วยไม่นอกตัวทั้งหญิงและชายทุกสรรพสิ่งด้วยอ่ะเห็นไหมครับไปต่อเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเมื่อเชิญไปไหนไปคุยโทรศัพท์อุ้ยตายแล้วทิ้งพี่คนนี้ไว้เดี๋ยวกลับมาคุยตัวประกันเดี๋ยวก็ต้องโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะหรือก็จัดให้พี่อ๋ออย่างเต็มที่เลยไหมเนี่ยได้แล้วชื่อชื่อออกมาไปครับผมรอลุงหมอกตื่นอย่างเดียวขอบคุณนะคะเมื่อหลับเสร็จปุ๊บเจอ3อย่างที่ว่ามันจะไม่มีความรู้สึกก็คือฝันมีความรู้สึกกึ่งก็คือนิมิตมีความรู้สึกเต็มตัวเลยก็คือเห็นในตาเราเนี่ยครับมันสว่างเหมือนคนเปิดไฟผมไม่เคยเชิญครับเชิญสิครับนับอยู่แล้วก็เนี่ยเหมือนอย่าพึ่งสิมันปุ๊บเลยอะสว่างเหมือนจ้าแล้วตกใจเลยไม่ต้องแปลเพราะพูดไปแล้วคําพูดผมเป็นคําพูดลงงอเพราะผมไม่เคยเห็นของพวกนี้ฟังใหม่อย่าให้แปลสิเพราะมันพูดไปแล้วนี่ไงมันคำตอบอยู่แล้วผมถึงติ้งท้ายว่าลุงหงอกพูดลุงหงอกพูดผมไม่ได้พูดโอเคนะครับเมื่อลุงหงอกพูดเก็บมันไว้ในใจมันคืออินเนอร์มันคือจริงเนี่ยผมบอกนี่คือพูดคือเท็จหมาเห่าเห็นไหมฮะไปฟังที่ไหนมันมีอย่างนี้ไหมตอบครับจบครับนี่คือความท้าทายครับท้าทายมนุษย์ครับผมบอกแล้วผมเริ่มต้นผมจี้เลยว่าทุกสรรพศาสตร์ปุ๊บผมบอกเป็นเท็จครับถ้าทำให้ตัวเบาลอยไม่ได้เป็นแค่ประกอบอาชีพปาหี่หลอกโลกลวงโลกเหมือนสมการไอน์สไตน์ลุงหมอพูดผมเรียกว่าองค์กรสร้างโง่สร้างโง่ตั้งแต่ตำราครับอนุบาลครับสร้างวิธีคิดแบบตะวันตกเป็นเรื่องขององค์กรสร้างโง่ถ้าจะสร้างต้องสร้างแบบองค์กรที่สร้างแบบในเชิงแนวคิดธรรมชาติไม่ใช่ผมพ่อรีบกลับใช่ไหมผมอยู่ในงับอากาศอยู่นะจะรีบกลับนะอีกครึ่งชั่วโมงสองคือสร้างตำราสิไม่พอสร้างในอาหารครับ
ในดินเซตเลยเซตค่าในดินในอาหารด้วยตัดแปลงทั้งหมดนั่นแหละครับกินไปตั้งนานแล้วไม่รู้ตัวครับไม่ได้ไปคุมการปลูกปลูกไปก็คุมน้ำไม่ได้คุมดินก็ไม่ได้คุมฟ้าอากาศก็ไม่ได้ตอนนี้คุมอะไรต่อรู้มั้ยครับคิดว่าเดิมถูกต้องครับเดิมเขาเรียกคุมอนาล็อกคุมความคิดปริญญาตรีโทเอกจตวาศาสตราจารย์ดร.ดร.ต่อมาก็มาคุมเรื่องของกินพอคุมกินเสร็จก็มาคุมอากาศคุมคลื่นเราเนี่ยครับซอมบี้ครับตามนี้ก็ตามที่เรายังไม่สามารถหยุดความคิดได้เราก็คือซอมบี้ดีๆนี่เองเราที่นี่แค่นี้เนาะส่วนคนอื่นฟังก็ไม่รู้นะแค่ยอมรับกันแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคนอื่นเขาบอกจะไม่ใช่จะมาว่าฉันไปต่อเมื่อไม่รู้สึกก็คือฝันกึ่งๆหลับกึ่งตื่นคือนิมิตเห็นความสว่างปุ๊บโอ้โหนี่คือเห็นจิตเรียบร้อยเห็นให้มันเป็นเอกภาพก็คือเป็นปกติอย่ายุ่งกับมันอย่าทะลึ่งกับมันเพราะมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วส่วนมากพอเห็นปุ๊บไปแกะบันทึกมาอธิบายความรู้สึกโอเคไหมครับความรู้สึกนั้นไม่ต้องอธิบายเพราะมันตอบไปแล้วไม่ต้องถามกลับแล้วมันจริงไหมยูไม่เคยฟังที่ไหนมาฟังที่นี่ยูถามลุงหอกยูไม่ต้องมาถามไอเพื่ออะไรไปต่อครับฟังให้มันไปต่อเพลินๆไปอย่าถามเพื่อไปแปลแล้วอย่าถามเพื่อจริงไม่จริงเพราะบอกแล้วคนพูดเป็นเท็จคนฟังเท่านั้นคือจริงเพราะถ้ามันเห็นมามันไม่มีเคยมีใครอธิบายแบบนี้เลยตอบนี่คือเมื่ออธิบายเสร็จปุ๊บเซตใหม่เสร็จปุ๊บดันขึ้นต่อไปต่อครับเมื่องับอากาศเสร็จแล้วเจอ3ตัวนี้เมื่อฝันให้ตีความเลยว่าหม้อแกงที่มันต้มอะไรมาร้อนๆแล้วมันมีอะไรลอยหน้าคืออะไรครับกากมันปะใช่มั้ยครับหม้อแกงอ่ะตัดทิ้งหรือตัดเก็บทิ้งครับนั่นแหละครับคือพลังงานที่เรารับอากาศเข้าไปครับได้ล้างบันทึกเราเรียบร้อยล้างไปเลยเยอะถามว่ามันสะสมยังไงตีจำไว้ก่อนไอตัวบันทึกหรือสมองเนี่ยครับมันคือแผ่นกระดาษแต่ละวันที่เราทับเขียนใส่มันมันอ่านแรกก็ read and write อะครับทั้งอ่านและเขียนพออ่านและเขียนเสร็จปุ๊บมันก็ทับจนมันเป็นแผ่นเดียวกันหนาเติบพอหนาเติบเสร็จปุ๊บมันเหลวครับมันรวมกันเป็นก้อนเดียวกันเป็นแบบแสแล้วมันไปบดบังความสว่างเป็นไงเห็นภาพชัดไหมพอมันบดบังความสว่างมันจึงทำให้สุขภาพเราตัวเราบล็อกฟีลลิ่งครับบล็อกความรู้สึกเมื่อบล็อกความรู้สึกแสดงว่าอะไรไฟคุณอ่อนโนความร้อนคุณอ่อนก็คือคุณบล็อกไม่เบิร์นครับต่อให้คุณรวยแสนล้านรวยพันล้านคุณก็เจ็บก็ปวดอยู่ดีคุณจนแสนจนก็เจ็บก็ปวดอยู่ดีแต่จนจะมีโอกาสมากกว่าเพราะจนเขาอยู่กับธรรมชาติจะแชร์กันบ่อยมากจนมันต้องขยันมันต้องทำกินมันจะเกิดการแชร์กับธรรมชาติได้ง่ายกว่าคนข้างบนคนข้างบนอยู่ในสถานที่ปิดเราอยู่ในปิดไหมครับตอนนี้สถานที่ปิดนี่ไงเห็นไหมฮะนู่นเปิดอยู่ข้างนอกการปลูกอยู่ในสถานที่เปิดจะดีกว่าปิดครับเพราะมันแชร์กับธรรมชาติตลอดโอเคไหมครับไปต่อเมื่อฝันอย่าไปคิดต่ออย่าไปตีความอย่าไปแปลความเพราะเราจะไม่เอาบันทึกที่ทิ้งออกไปแล้วเนี่ยกลับมาคิดต่อก็คือเขียนใหม่อย่าไปเขียนเห็นนะครับเหมือนกันเจอนิมิตก็ไม่ต้องเอามาเขียนใหม่สรุปเลยปุ๊บนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้คืออะไรมันทำหน้าที่ตามหน้าที่ของมันตามสภาวะแล้วก็สภาพสภาพคืออะไรจับต้องได้เนี่ยครับสภาพคือรู้สึกตัวตามปกติที่เห็นต้องจับต้องได้ด้วยเป็นปกติพอถึงสภาวะมันคือในตัวแล้วทีนี้มันชั้นดีฟที่ว่านั่นแหละครับนั่นคือสภาวะโอเคนะครับก็แค่อะไรลุงหมอกเจ๊แบบประคองจิตก็อะไรอ่ะไม่แตะไม่ต้องไม่สัมผัสไม่รูปไม่คำไม่ดูไม่นี่เห็นมันอยู่หลั่นๆเนี่ยบูบาบูบาพวกนี้ก็ไปปล่อยมันไปนี่คืองานประการเอาล่ะถ้าไม่หลับก็ต้องตื่นลืมตาให้ปั่นจักรยานบกครับเอาหมอนออกจากหัวมือวางข้างลำตัวแล้วก็ปั่นจักรยานอากาศปั่นจนกว่าเหนื่อยเมื่อยล้าตึงไม่สบายตัวหยุดปั่นเสร็จปุ๊บงับอากาศ1เมตรพักเสร็จปุ๊บหายเหนื่อยปั่นอีกรอบนึงอีกดูดเข้าไปอีกจะดูดเดี๋ยวนะถ้ามีท่าต้องดูดไม่สามารถหยุดอากาศได้ถ้าใช้ท่าปั่น2พักแล้วก็ดูดปั่น3ดูดพักเสร็จปุ๊บ3ครั้งตื่นตัวแล้วนะตอนนี้นะลุกขึ้นเลยครับแล้วก็สปริงข้อเท้า
จนไปถึงสปริงทั้งตัวทั้งตัวเลยแล้วเนี่ยแค่สั้นๆเดี๋ยวปริงแค่นี้เดี๋ยวแค่สปริงข้อเท้าแค่นี้แต่ถ้าอย่างนี้คือกระโดดสั้นกระโดดยาวแล้วแต่จำไว้อย่างว่าตัวเราทั้งตัวเนี่ยต้องการให้ร่างกายมันแข็งแรงเนี่ยครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากสนอยู่แค่ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่คือแหมคำนี้เวลาเรียกผมจะกีดหวงแต่มันต้องเรียกคำนี้คือช่วงอกครับทำยังไงได้ช่วงอกมันขย่อขยายได้นี่คือลูกพี่ใหญ่กระบวนการของการเกิดของอวัยวะลูกพี่ใหญ่ก่อนตอนที่เกิดครั้งแรกคือตุบตับอันที่สองคือหน้าอกคือปอดสามคือบันทึกแต่พอเกิดมาแล้วปุ๊บลูกพี่ใหญ่นับเป็นลูกพี่ใหญ่เพราะอะไรเพราะเมื่อเกิดมาแล้วไอ้ช่วงอกเราเนี่ยครับมันคอนโทรลได้ครับครึ่งหนึ่งตุบตับเอามือไปล้วงได้ไหมครับตุบตับนี่คือไฟฟ้าโอเคนะครับสมองนี่คือบันทึกเอามือล้วงสมองได้ไหมฮะไม่ได้ครับมันแก้ไม่ได้แล้วมันเกิดมาแล้วแต่หน้าอกเราแก้ได้ครับไม่ใช่ส่วนนนส่วนว้าวนะครับขออนุญาตช่วงอกเราแก้ได้กระตุ้นมันได้คือการทำให้มันย่อขยายครับทำยังไงครับย่อขยายคืออะไรครับไม่ใช่ใส่ท่าให้มันพอมันย่อขยายเสร็จปุ๊บก็ขโมยการรับอากาศผ่านท่ามันอะไรพร้อมไหม5 4 3 2กระโดดครับมาลุกครับเขย่งนี่เราก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงแค่นี้ไงครับตึงเมื่อยเหนื่อยเมื่อยแล้วพอนี่คือเจ็บเท้าอยู่หรอโอเคตึงยังเหนื่อยหรือยังเมื่อยหรือยังทำไปครับตึงหรือยังนั่งครับโป๊ะไปดูดครับดูดเลยดูดแล้วก็ขยี้ไปขยี้ไปขยี้ไป5เลยจุดนี้ฮะถ้าเราใช้ท่าเนี่ยโอกาสที่จะมีสูงมากคือผิวชั้นนอกจะชื้นผิวชั้นนอกชื้นเสร็จปุ๊บภายในแค่รู้สึกถึงมันให้ได้ดีครับขอโทษครับขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับโทษครับมีอะไรไหมฮะแน่นอะไรแน่นโอเคโอเคมีอีกไหมลึกไปกว่านั้นอีกยังไม่มีโอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันแค่ขยิบโอเคอะไรดีมากครับดีมากครับตัวนี้จะเป็นตัวมาตรฐานและเป็นตัวสแตนดาร์ดที่เป็นจริงไม่โกหกยุติธรรมเที่ยงธรรมเที่ยงแท้ถ้าไม่นับพ่อแม่เขาจะเคารพเรามากตุ๊กตับเนี่ยตาช่างที่ยุติธรรมที่สุดในโลกใบนี้คือตุ๊กตับคิดว่าต้องแคร์ตุ๊กตับไหมต้องแคร์เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีภัยหรือได้เขาว่าได้ยินเสียงไม่ใช่หูนะรู้สึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาได้โดยที่ไม่กระตุ้นวันนี้เราต้องกระตุ้นเขา
กระตุ้นเพื่อให้เขาทำงานทำงานเสร็จปุ๊บให้เราได้ชินกับเขาก็คือกี้ทำตอนรู้สึกตัวแล้วเนาะตกกลางคืนทำครับ3เม็ดพูดไปแล้วแล้วแต่อย่าแปลเช้ากับเย็นก่อนนอนเนี่ยครับตรึงเรียบร้อยแล้วนะพอตรึงเสร็จปุ๊บจนเกิดความเป็นปกติเช่นเวลาทำไม่เหนื่อยแล้วไม่ทรมานแล้วเพราะจุดพีคอ่ะมันจะมีจุดพีคมันจะทรมานหน่อยสำหรับคนเริ่มทำเมื่อทำเกินประมาณสัก2วันหรือ 3-4 ครั้งเนี่ยครับมันจะไม่ทรมานแล้วแล้วมันจะเลยจุดที่ทรมานเลยจุดที่เหนื่อยล็อกครับจับมันล็อกตรึงอย่างนี้เลยเช้าเย็นพอล็อกเช้าเย็นเสร็จปุ๊บนี่แนวตั้งอยู่นะฮะพอล็อกเสร็จปุ๊บไปวันที่4จับมันเป็นแนวราบซะในระหว่างวันนึกขึ้นได้ก็ทำนึกขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องทำคือทิ้งขว้างเข้าใจมั้ยครับระหว่างวันเนี่ยให้ทิ้งขว้างแต่ล็อกเนี่ยล็อกแนวตั้งกับแนวราบไว้แนวนอนแนวสูงเนี่ยแนวต่ำเนี่ยก่อนนอนเนี่ยนะครับแล้วก็ตื่นนอนล็อกไว้ตรงนี้พอเราเลี้ยงไปเรื่อยนะครับเลี้ยงไปเรื่อยเอาความรู้สึกนั้นนะครับมาแชร์กับ TDM เพื่อไปต่อและถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็เอามาแชร์เขาจะบอกให้ทำเพิ่มไม่มีกิจกรรมนี้ไม่มีไม่ได้มีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเพราะมันหายใจอยู่แล้วผูกคอตายถึงตายโดดลงน้ำแล้วไม่ว่ายน้ำนั่นแหละถึงตายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือการหายใจในรูปแบบของการสะสมพลังงานและป้องกันหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันทำทุกครั้งเช็คได้ด้วยตัวเองด้วยเช็คได้เป็นยังไงครับเป็นยังไงฮะไม่ลมเจ็บเท้าเราสามารถแยกเป็นโซนๆได้เลยเมื่อกี้นี้ตอนที่งานประกาศเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้จบครับพอแค่นั้นส่วนเจ็บเท้ามันเจ็บมาแล้วมันเจ็บมาก่อนแค่ไปทำเพิ่มไปเคลียร์เพิ่มเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าเรารู้ก่อนเจ็บมันจะมีหนืดตึงหน่วงก่อนแต่เราไม่รู้สึกตัวครับเขาไม่รู้อยู่ๆมันจะมาเจ็บโดยพีคเลยไม่มีครับน้อยมากถึงแม้มันพีคมันก็ต้องมีศูนย์พีคครับโอเคไหมนั่นแหละครับถ้าเรารู้สึกตัวมันจะไม่มาถึงเจ็บกับปวดครับเห็นไหมฮะผมต้องเน้นย้ำว่าพอทำปุ๊บเจ็บปวดมึนงงเบลอชาหน่วงหนืดหนึบไหมหนักไหมนั่นแหละครับคืออาการล่วงหน้าเรารู้ก่อนรู้เพราะเรากระตุ้นมันเราถึงรู้แต่ถ้าเราไม่กระตุ้นมันเราจะไม่รู้ถึงมันเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรางับอากาศไปเรื่อยความรู้สึกเราจะเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาพอเราเติมเต็มตลอดเวลาพอมันร้อนใช่มั้ยฮะหรือไงฮะพอมันเติมเต็มตลอดเวลามันรวมศูนย์ได้เมื่อไหร่มันก็เป็นผลสรุปทีนี้แหละครับนั่งเล่นแล้วทีเนี้ยเอาคำพูดนี้ไปคิดเสร็จปุ๊บแล้วทำแล้วเอามาตอบตัวเองครับจะรู้เองเลยครับไม่จดด้วยครับอาจารย์ไม่มีการจดเลยครับทีนี้ฮะแล้วชุดข้อมูลไม่ถูกเขียนด้วยอ้าวเพราะอะไรเพราะเราปฏิเสธการบันทึกนี่เราไม่ต้องการบันทึกเพราะอะไรเราใช้ภาษาไฟฟ้าเลยครับเราไม่ได้ใช้ภาษาของการเขียนอีกเลยไม่มีภาษาไทยเลยครับไม่ได้บันทึกแล้วครับเพราะเราใช้ฟีลลิ่งอย่างเดียวทำอะไรเราก็เช็คในฟีลลิ่งจะถามเลยครับถ้าบอกไม่มีสัญญาไหมครับแล้วแต่นี่ผมไม่ทราบเรื่องพวกนี้แต่เราไม่ใช้อีกเลยเราเขียนโดยไม่บันทึกทำไมง่ายเราเขียนด้วยความรู้สึกปลายทางของความรู้สึกคือรู้สึกว่าไม่รู้สึกนั่นคือภาวะเจ้าครับนั่นแหละก็เขารู้สึกอย่างนั้นนะครับง่ายไหมเราสามารถดีตัวเองทีเดียวเนี่ยจากตั้งแต่1ความรู้สึกจนถึง99ความรู้สึกแล้วประจันหน้าทันทีรอพระองค์สกิดเราแล้วพระองค์อยู่ในตัวเราด้วยพระองค์นั้นไม่เป็นตัวตนไม่เป็นสิ่งใดไม่ใช่อะไรแต่คือทั้งหมดพระเจ้าอยู่ในตัวเราพระธรรมอยู่ในตัวเราก็อดอยู่ในตัวเราอะไรก็ตามอยู่ในตัวเราทั้งหมดเราคือสิ่งนั้นนั่นคือเราไปนู่นเลยอย่างนี้ครับจะไปตามหาที่ไหนอีกนะครับลุงเริ่มขยับตัวแล้วก็น่าจะเหมือนจะตื่นแล้วล่ะนี่คือการรับประกาศครับพระคุณเจ้าโอเคไหมฮะกิ่งชั่วโมงแล้วโอเคไหมครับท่านเนาะเนี่ยครับแค่นี้ครับไม่มีจำเนาะโอเคนะครับสรุปจนได้ประตูพอดีน่าสดชื่นไหม
เรื่องนะเนี่ยฮะก็อะไรก็สู้ทำนะเพื่อทำพวกเนี่ยเกิดผลทันทีพวกนี้จะไวแค่นี้เองครับโอเคไหมจบเนาะเอาละก็หวังว่าคงจะเอาสิ่งที่พวกเราพยายามที่จะหาทางให้ทางตรงทางอ้อมทางไกลทางไกลให้มันสมปรารถนากันโอเคงานกลับมาถึงประเมินตัวเองทีนี้ประเมินทั้งหมดแล้วถามว่าไม่ศีรษะถึงเท้าเลยนะประเมินผลดีไหมรู้สึกดีไหมดีไหมร่างกายดีขึ้นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เอาผลสัมฤทธิ์เลยเป็นตัวตั้งไม่ต้องหาเหตุเลยตอนนี้10ได้10นะ10%นะ10%นะครับ20%นี่ไงนิ้วไหนนิ้วขวานี่นิ้วตัวที่มันรวยๆนั่นนะไม่เอารวยแล้วทำลายเรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานเฉยๆให้เด็กรุ่นหลังได้รู้มองไม่เห็นไม่ได้เซนเลยปิดเปิดซะหน่อยนึงนะครับดีขึ้น 10% เนี่ยเล็ก 10 พอแล้วเอาจังหวัดไหนที่นั่นน่ะชลบุรีหาจังหวะโอกาสมาอีกลองไปดูตุนพรุ่งนี้เช้าครับคำตอบจะออกมาที่ว่ามาทั้งหมดในร่างกายให้มันนอนหนึ่งคืนแล้วมันจะกลางคืนเนี่ยมันจะเละเอียดมันเองพลังงานมันจะนอนหลับสบายกันแล้ว